ค่ะรบกวนผู้นำเสนอทุกท่านเปิดกล้องได้เลยนะคะสวัสดีครับอาจารย์สมชายอาจารย์ได้ยินไหมครับอาจารย์สมชายได้ยินไหมครับจุนครับเราจะเริ่มอัดวิดีโอตอนกี่โมงครับจุนผู้นำเสนอจะเริ่มตอน9 โมงค่ะอาจารย์เรามีการบันทึกวิดีโอไหมครับเราบันทึกวิดีโอไว้เดี๋ยวจุนแจ้งโฮสต์ให้บันทึกค่ะเดี๋ยวเราบันทึกตอนเริ่มเปิดงานทีเดียวโอเคได้ค่ะค่ะจูนรบกวนช่วยดูแบ็กกราวด์ของผมหน่อยครับเหมือนมันสลับด้านไหมครับไม่สลับค่ะอาจารย์อ๋อหรือว่าเป็นที่ดูจากกล้องผมเองน่าจะเป็นที่ดูจากกล้องผมนะมันก็เลยสลใชับ่ใช่อ๋อคโอ่ะเคครับอาจารย์สมชายเข้ามาแล้วอาจารย์ได้ยินไหมครับอาจารย์สมชายเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนผู้เข้าร่วมงานรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดงานตอนประมาณ8:55นะครับหลังจากเปิดงานเสร็จแล้วก็จะขอถ่ายรูปหมู่นะครับร่วมกันนะครับแล้วเราจะได้เริ่มนําเสนอผลงานตอน9 โมงพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้รบกวนรอสักครู่นะครับ
สวัสดีครับอาจารย์สมชายอาจารย์ได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กาลันได้ยินครับได้ยินผมไหมครับได้ยินผมชัดไหมได้ยินครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มเดี๋ยวตอนสักประมาณ 8:55 นะครับอาจารย์ครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเปิดงานรบกวนผู้ร่วมงานทุกท่านรบกวนช่วยเปิดกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทำการบันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับผมรบกวนถามนิดนึงครับผู้เข้าร่วมประชุมมีแบ็คกราวด์ไหมครับจริงๆเรามีแบ็คกราวด์ให้ส่วนใหญ่เป็นหลายท่านน่าจะเป็นนิสิตของเราสวัสดีครับอาจารย์กาลันบุ้งนะครับครับเข้าร่วมประชุมไม่เป็นไรครับถ้าเป็นนิสิตไม่เป็นไรที่ต้องใส่แบ็คกราวด์ครับไม่เป็นไรครับเฉพาะผู้นำเสนอนะครับใช่ครับที่เราขอให้ใส่แบ็คกราวด์ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมรบกวนผมขอเวลาชี้แจงนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่ผู้นำเสนอนะครับกำลังนำเสนองานของตัวเองอยู่ผมรบกวนขอให้เปิดกล้องด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการบันทึกภาพอยู่ด้วยนะครับโอเคผมคิดว่าผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะมากันครบแล้วอาจารย์สมชายครับงั้นเราเริ่มเลยไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมได้กล่าวเปิดงานได้ครับได้ครับเราเริ่มกันได้เลยครับครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวต้อนรับนะครับเข้าสู่งานประชุมวิชาการเกษตรกำแพงแสนครั้งที่18นะครับสำหรับเซสชันนี้นะครับจะมีผมการันคล้ายฉ่ำหน้าที่เป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ดร.สมชายประยงพันธ์ทำหน้าที่เป็นรองประธานเซสชันนะครับ
สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการเกษตรกำแพงแสนครั้งนี้นะครับเราจัดเป็นครั้งที่18แล้วนะครับปกติก็จะจัดประจำเป็นประจำทุกปีทุกๆต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะพร้อมกับงานเกษตรกำแพงแสนนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสนด้วยแต่เนื่องจากในปีนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับก็เลยให้เราจำเป็นต้องจัดงานประชุมในรูปแบบออนไลน์นะครับในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนของเราก็จะดูแลบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์นะครับทั้งทางด้านวิศวกรรมชลประทานนะครับวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอาหารวิศวกรรมอุตสาหการนะครับวิศวกรรมชลประทานและวิศวกรรมโยธานะครับสำหรับในเซสชันของเราเนี่ยจะเป็นเซสชันของวิศวกรรมโยธานะครับในปีนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจำนวน20บทความนะครับซึ่งจำเป็นต้องแบ่งเป็น2เซสชันในส่วนเซสชันของเราเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยกัน11บทความนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมโครงสร้างครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตก่อนที่เราจะเริ่มนำเสนอบทความผมขออนุญาตชี้แจงทบทวนข้อกำหนดในการนำเสนองานวิจัยนะครับผู้นำเสนอทุกท่านจะมีเวลาในการนำเสนองานวิจัยคนละ12นาทีนะครับและมีเวลาถามตอบนะครับเวลาให้ถามตอบคำถามอีก3นาทีนะครับดังนั้นก็จะรวมเป็น15นาทีหลังจากที่ผู้นำเสนอบทความนะครับงานวิจัยนำเสนอไปแล้วครบ10นาทีจะมีเสียงกระดิ่งเตือน1ครั้งนะครับและเมื่อครบ12นาทีก็จะมีกระดิ่งเตือนอีก2ครั้งนะครับและหลังจากที่ถามคำถามแล้วครบ15นาทีจะมีเสียงกระดิ่งเตือนอีก1ครั้งครับเดี๋ยวรบกวนจูนช่วยส่งเสียงกริ่งเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมงานฟังหน่อยครับค่ะพอครบ10นาทีนะคะจะมีเสียงกระดิ่ง1ครั้งค่ะอันนี้ได้ยินชัดกันไหมคะได้ยินครับโอเคเสียงกระดิ่งก็ประมาณนี้นะครับค่ะพอ12นาทีจะกด2ครั้งนะคะแล้วก็พอครบ15นาทีจะกดรัวนะคะค่ะโอเคขอบคุณครับจูนเดี๋ยวก่อนเริ่มการนำเสนอผลงานผมขอรบกวนแคปรูปหมู่สัก2ทํารูปนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกท่านช่วยเปิดกล้องด้วยครับรบกวนกูนจูนช่วยแคปรูปด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแคปไปด้วยโอเคคนน่าจะเปิดกล้องแล้วครับมองกล้องหน่อยครับโอเคขอบคุณครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บทความแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับบทความแรกนำเสนอโดยคุณนิติพรพันท่าช้างนะครับจะมานำเสนอเรื่องการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินทรายบนดินเหนียวเพื่อใช้ในการก่อสร้างผิวทางชนิดไม่ปูราดครับเรียนเชิญครับคุณนิติพรครับค่ะขอบคุณนะคะประธานเซกชันแล้วก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะค่ะตอนนี้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเห็นเลยไหมเห็นหรือยังคะเห็นครับยังไม่เห็นนะครับอ๋อเดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวขอแชร์ใหม่นะคะเพราะว่าแชร์ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านเห็นหรือยังคะครับสักครู่นะคะตอนนี้ท่านเห็นหน้าจอหรือยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองอีกรอบนะคะชื่อทิติพรพันธะช้างนะคะก็มีเพื่อนผู้ร่วมงานวิจัยนะคะสองท่านก็คือคุณปรินนะคะมฤทุสาธรแล้วก็คุณชาคริตชูบุตรยากรนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมในการเขียนงานวิจัยครั้งนี้นะคะในเรื่องหัวข้อก็คือเรื่องการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินทรายบนดินเหนียวเพื่อใช้ในการก่อสร้างผิวทางชนิดไม่ปูราดนะคะจากปัญหาเนี่ยที่เราจะทราบกันก็คือในเรื่องของถนนที่ไม่ได้ปูราดหรือว่าเราเรียกว่าอันเพฟโรดเนี่ยเป็นถนนซึ่งสร้างโดยการปรับสภาพหน้าดินนะคะก็มีการเคลียร์ลิ่งผิวด้านหน้าแล้วก็บดอัดนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทางดินทางโกรดหรือว่าทางลูกหลังนะคะซึ่งเราจะค่อนข้างใช้เยอะในประเทศไทยนะคะจากข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในปี59เนี่ยบอกว่าเรามีพื้นที่นะคะที่เป็นถนนลาดยางในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด 109,000 สายนะคะแล้วก็มีถนนลูกหลังเนี่ยมากกว่า 28,000หมื่นนะคะหรือประมาณ2เท่าของระยะยาวนะคะซึ่งถนนในเรื่องของอันเพฟเนี่ยฟังก์ชันหลักก็คือในเรื่องของการเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรนะคะจะต้องรับภาระก็คือน้ำหนักของเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงเครื่องจักรหนักนะคะที่จะต้องสัญจรในเส้นทางนะคะก็จะพบว่าทุกฤดูฝนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของความเสียหายจากรอยล่องล้อนะคะหรือว่าการซุดตัวที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานในภาคของท้องถิ่นก็จะเสียเงินในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคะทีนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้นำร่องในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะคะโดยใช้วิธีซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้มาแล้วในหลายสิบปีนะคะแต่ว่าเอามาทำการใช้ใหม่ให้มันเรียกว่าต้นทุนต่ำแล้วก็ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพผิวหน้าได้นะก็คือการใช้ซีเมนต์นะในการปรับปรุงคุณภาพก็เป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะขอบเขตของการดำเนินงานเนี่ยเราก็ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1นะคะแล้วก็แหล่งวิจัยแล้วก็ข้อมูลดินที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยก็คือแลบดินสาอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะมาตรฐานการอ้างอิงก็เป็นมาตรฐานของดินซีเมนต์แล้วก็การทดสอบนะคะตามมาตรฐานทางหลวงชนบทนะคะก็มีการทดสอบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานนะคะทำการออกแบบส่วนผสมนะคะโดยการใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานของชั้นพื้นทางนะคะดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็เราก็มีการตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างทางนะคะโดยการทดสอบ KPT นะคะในส่วนของสไลด์นี้ท่านจะเห็นแผนที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งมากกว่า 52% ของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยประมาณ2ล้านไร่นะคะในจังหวัดเชียงรายก็เป็นแหล่งปลูกมะลิที่ค่อนข้างข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพของประเทศไทยนะคะก็จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะจุดแดงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทําการวิจัยตัวอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างผิวทางเดินที่เป็นรูลูกรังนะคะที่เราเก็บเป็นตัวอย่างอันที่สืบแซมเปิลมาก็จะเป็นลักษณะของเม็ดกลมๆนะคะมีกรวดแล้วก็เม็ดละเอียดผสมกันอันนี้ก็จะเป็นภาพภายหลังการบดอัดนะคะทีนี้ในส่วนของการทดสอบเนี่ยเราก็มีการทดสอบพื้นฐานนะอย่างเช่นการทดสอบ CEEP analysis นะคะ Outward limit นะคะ Modified compression test นะคะ CBR แล้วก็การทดสอบ UPS นะคะหรือว่า Unconfined compression test นะคะเป็นการทดสอบหาแรงอัดของดินนะคะโดยปราศจากแรงด้านข้างผลการทดสอบคุณสมบัติของดินเดิมเนี่ยก็เราก็ทำการทดสอบ grain size distribution นะก็มีค่า CU44 เท่ากับ 26.15 แล้วก็ 1.99 นะคะค่า plastic index อยู่ที่ 14% นะคะแล้วก็ soil classification เนี่ยถ้าเป็น USCS นี่เป็น class เป็น SWSC นะคะตามมาตรฐาน ISO ก็สามารถ class ได้เป็น A-2-6 นะคะจากผลการทดสอบเนี่ยเราจำแนกประเภทนะคะเพื่อดูว่ามันมาตรฐานเนี่ยฟิตกับกรมทางหลวงชนบทนะคะคลาสกอหรือขอนะคะซึ่งจากการคลาสเนี่ยก็พบว่าดินที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นดินที่ไม่สามารถจัดกลุ่มทั้งกอหรือขอได้นะคะก็คือมีส่วนหยาบแต่ว่าในขณะที่ส่วนละเอียดก็เกินจากมาตรฐานนะคะในส่วนของการทดสอบ compression test เนี่ยแกมมาไดแม็กซ์อยู่ที่ 2.01 นะคะ OMC เท่ากับ 11.5% นะคะ
ค่า UPS ของดินเดิมอยู่ที่ 4KHC นะคะแล้วก็ค่า CBR อยู่ที่ 11% ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานนะคะปกติชั้นทางเดิมต้องอยู่ที่ 30% นะคะในเรื่องของการทดสอบ UCS นี่เราก็เตรียมตามมาตรฐานของการเตรียมดินซีเมนต์บดอัดก็คือหลังจากบดอัดแล้วนะคะก็บ่มตัวอย่างเนี่ยในพลาสติกนะคะเป็นบ่มในอากาศอยู่ที่7 วันนะคะแล้วก็ก่อนทําการทดสอบก็แช่น้ํา2 ชั่วโมงแล้วก็ทําให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็กดทดสอบโดยเครื่อง UTM นะคะสัดส่วนของซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่เทียบกับปริมาณดินแห้งนะคะอยู่ที่2% 4% 6% 8% 10%นะคะจากผลการทดสอบก็พบว่าดินเดิมก็อยู่ที่4.06นะคะซีเมนต์2%อยู่ที่6.79 13.4 16.8นะคะแล้วก็18.5แล้วก็ที่10%อยู่ที่23.85นะคะเสียงที่เพิ่มขึ้นก็อยู่ที่67% 200% 315 315แล้วก็487%นะคะในส่วนของ sustained curve เนี่ยระหว่าง UCS นะคะกับ axial strain เนี่ยเราก็จะพบว่าในกรณีของดินเดิมเนี่ยเป็นลักษณะของ strain softening นะคะก็คือมี strain ที่ไม่ได้สูงมากนะคะแต่เมื่ อเพิ่มกำลังโดยการใช้ซีเมนต์ผสมเนี่ยวัสดุก็เปลี่ยนไปนะคะมีการพิบัติแบบวัสดุเปราะนะคะก็คือมีการพิบัติทันทีที่ถึงจุดพีคนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับงานทางเพราะมันจะทำให้เกิดการพิบัติแบบทันทีทันใดนะคะด้านล่างก็จะเป็นรูปตัวอย่างของดินซีเมนต์ที่เราใช้ทดสอบนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนของการผสมที่ 8% ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาเรียกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของปริมาณซีเมนต์นะคะเพื่อใช้ในการที่เลือกจะไปทำการดีไซน์เนี่ยจากข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทรวมถึงกรมทางเนี่ยก็คืออยู่ที่อายุ7 วันเนี่ยจะต้องมีค่ากำลังอยู่ที่ 17.5 KHC นะคะแล้วก็ทำรีเนียร์ลิเกชันนะคะก็จะได้ค่า Y เท่ากับ 1.9651X นะคะบวกด้วย 4.0843 นะคะซึ่งถ้าต้องการฟิตที่ 17.5 KHC เนี่ยก็จะต้องใช้ปริมาณซีเมนต์อยู่ที่ประมาณ 6.83% นะคะของน้ำหนักดินแห้งที่เราใช้นะซึ่งสำนักงานก่อสร้างจริงเนี่ยก็มีข้อแนะนำให้เผื่ออยู่ที่115%นะคะก็จะมีค่าแรงอัดแกนเดียวอยู่ที่21 KHC แล้วก็ควรจะมีปริมาณของซีเมนต์อยู่ที่ประมาณ9นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราได้ที่ในส่วนของเราได้ทำการทดสอบเพิ่มเติมนะคะด้วยการที่มันมักจะมีสารโพลิเมอร์ซึ่งจะถูกแนะนำให้ทางท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่าพวกเรียกว่าถนนไร้ฝุ่นนะคะก็จะมีการแนะนำให้ใส่โพลิเมอร์เราก็อยากจะเห็นว่าผลของโพลิเมอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของสเต็งยังไงบ้างนะคะก็มีการทดสอบโดยผสมโพลิเมอร์ที่ 2% 4% 6% 8% ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ใช้นะคะก็พบว่าเชียร์สเต็งเนี่ยอินครีสหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นที่ 8.46% 14% 19% แล้วก็ 31% นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูก็จะเป็นกราฟของเซสเซนเคิร์ฟของโพลิเมอร์นะคะที่ผสมก็จะเห็นว่ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูถึงค่าฟิตเคิร์ฟนะคะจากรีเนียริเคชันของตัวผลการทดสอบนะคะซึ่งเป็นค่า UPS กับโพลิเมอร์คอนเทนต์เนี่ยก็พบว่าจากสมการที่เราได้จากการฟิตเคิร์ฟก็อยู่ที่ Y เท่ากับ 0.645X นะคะบวก 17.743 นะคะโดยปริมาณของโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5% นะคะแล้วก็มีส่งผลทำให้ค่า CBR เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยจะมีค่าเพิ่มขึ้น187นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผลของค่า CBR Bearing Ratio ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการรับแรงเฉียงนะคะรวมถึงแรงแบบทานของตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยก็พบว่าจากเดิมเนี่ยวัสดุมีค่า CBR อยู่ที่ 11% เนี่ยเมื่อเราปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์นะคะก็จะมีค่าของ CBR ที่ 0.1 นิ้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80% นะคะก็ถือว่าผ่านชั้นมาตรฐานที่ใช้นะคะในส่วนของค่าโมดูลัสยืดหยุ่นหรือว่า Secret Modulus ที่ 50% เนี่ย E50 นะคะของการเปรียบเทียบระหว่างดินเดิมดินซีเมนต์แล้วก็ดินซีเมนต์โพลิเมอร์เนี่ยก็พบว่าค่าอิเล็กทริกโมดูลัสมีค่าเพิ่มขึ้นนะตามสารเคมีสารไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์แล้วก็โพลิเมอร์ที่ผสมเพิ่มนะคะโดยจากดินก่อนปรับปรุงคุณภาพเนี่ยมีค่าอยู่ที่87 KHC นะคะก็เป็นดินผสมซีเมนต์ที่ 8% ก็เป็น850นะคะผสมโพลิเมอร์ที่ 2% อยู่ที่517แล้วก็ 6% ของโพลิเมอร์อยู่ที่ 1,177 แล้วก็โพลิเมอร์ 8% อยู่ที่ 2,000 นะคะนี่ในส่วนของสิ่งที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมแล้วก็อยากจะ
ศึกษาไปให้ลึกกว่านั้นก็คือในเรื่องของโครงสร้างทางนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของโลเคชันที่เราทำการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทางอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็จุดที่สองนะคะซึ่งการทดสอบก็ใช้การทดสอบ KPT หรือว่า Kunsen Submersion Test นะคะก็เป็นการจอบตอบทะลวงนะคะโดยมีระยะจมเนี่ยอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะโดยน้ำหนัก10กิโลกรัมแล้วก็มีระยะของดรอปไฮอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะในจุดที่1เนี่ยเราก็ทำการทดสอบทั้งหมด3เซกชันนะคะก็มีที่เส้นสีแดงจะเป็นตัวแทนของเซ็นเตอร์ไลน์นะคะสีเขียวเป็นขวาทางแล้วก็สีฟ้าเป็นไหลทางนะคะจากการทดสอบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในช่วงของ20เซนติเมตรแรกเนี่ยค่าการกระจายของ N โบเค้าของ GPT เนี่ยกระจายอยู่ที่80จนถึง40นะคะแล้วก็มีความลึกที่ลึกลงไปที่20ถึง40เซนติเมตรเนี่ยพบว่าเรียกว่าจำนวนครั้งของ N เนี่ยลดลงไปกว่า 50% นะคะแล้วก็ที่40ถึง 60% เนี่ยหรือแค่ประมาณ10ถึง5ครั้งนะคะของ N นะคะนี่ก็จะเป็นช่วงค่าที่เราจะเห็นได้ว่ามีการลดลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งจริงโครงสร้างทางก็มีการคุณภาพที่อาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะในส่วนของทดสอบที่2เนี่ยเราทดสอบได้แค่20เซนติเมตรแรกแล้วก็มีค่าการทดสอบเนี่ยมากกว่า80ครั้งของ N นะคะดังนั้นขอสรุปผลการศึกษานะคะก็จากดินที่เราเลือกใช้เป็นดินทรายบนดินเหนียวนะคะมีค่าแกรมมาดังที่เสนอไปแล้วก็UCS นะคะ 4.06 CBI 21% นะคะหลังจากปรับปรุงคุณภาพไปแล้วเนี่ยค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวนะคะมีการเพิ่มขึ้นที่สัดส่วน167นะคะ230 315 356และ488นะคะและค่า CBI เพิ่มขึ้นนะคะเป็น 80% ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวเนี่ยก็และค่ามูลค่าความยืดหยุ่นของดินเนี่ยแปรผันตรงนะคะกับปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นโดยพฤติกรรมของดินนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุปอดที่รับกำลังได้สูงแต่ในการพิบัติอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกระทำนะคะแล้วก็จากการทดสอบการตอกหยางเนี่ยทำให้เราทราบว่านอกจากความแข็งแรงของผิวทางเนี่ยจำเป็นที่ต้องศึกษาแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างทางนะคะตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุรวมถึงการควบคุมการดูดอัดค่ะเพื่อรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างผิวทางรวมถึงการเพิ่มอายุการใช้งานของชั้นทางที่เราพิจารณาอยู่ด้วยได้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับระหว่างรอคำถามจากทางผู้เข้าร่วมประชุมนะครับอาจารย์กรันครับครับผมขอถามคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการรอเวลาที่เผื่อมีเข้าร่วมประชุมจะสอบคำถามนะครับพอดีผมเห็นกราฟรูปหนึ่งนะครับที่เป็นกราฟที่พลอตระหว่าง stress strain curve ของดินที่ผสมกับซีเมนต์ไม่ทราบขึ้นสไลด์นั้นอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะค่ะมันจะมีอยู่ช่วงกลางๆนะครับที่ซีเมนต์คอนเทนต์4% 6% แล้วก็ 8% นะครับใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะไม่ทราบอาจารย์เห็นไหมคะใช่ครับใช่ภาพนี้ครับก็ที่ปริมาณซีเมนต์คอนเทนต์ 4% 6% แล้วก็ 8% นะครับเผอิญว่าอันนี้เป็นคำถามเผื่อจะอธิบายได้นะครับก็คือว่าตัวลักษณะของความชันของ stress strain curve ของ 3% เนี้ยครับมันซ้อนทับกันอันนี้ทางผู้วิจัยคิดว่ามันเป็นปกติหรือว่ามันมีเหตุเนื่องจากอะไรถึงทำให้มันอยู่ในช่วงเดียวกันไหมครับค่ะมี 2% นะคะมีขอโทษนะคะมี2ประเด็นก็คือเรื่องแรกก็คืออาจจะเห็นความผิดปกติตั้งแต่ช่วงต้นนะก็จริงๆควรจะมีการปรับแก้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าผิวหน้าสัมผัสอาจจะไม่ได้เรียบมากนะคะในช่วงต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนที่ซ้อนทับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขยายสเกลอะค่ะจะเห็นความแตกต่างแต่ทีนี้ต้องการให้เห็นเทรนด์ของข้อมูลในส่วนของดินก่อนปรับปรุงคุณภาพอะค่ะอาจารย์ถ้าเกิดขยายสเกลเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของตรงนี้ได้ชัดขึ้นแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าการควบคุมคุณภาพนะคะในเรื่องของระหว่างการอ่านค่าของช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้กันของซีเมนต์เนี่ยค่อนข้างยากค่ะค่อนข้างจะมีค่าใกล้กันมากค่ะ
อันนี้นี่พอดีผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีอิทธิพลจากเรื่องของปริมาณน้ำที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากเราใส่น้ำแค่ optimum moisture content ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่า1ก็คือการกระจายของน้ำในตัวอย่างมันทั่วถึงเท่ากันไหมหรือ2ก็คือว่ามันเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้โอเคครับพอเข้าใจในหลักการแต่ว่ามีอีกคำถามนึงครับในส่วนของโพลิเมอร์ครับเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตถามที่ประชุมอีกทีว่ามีท่านใดจะมีคำถามไหมครับถ้ายังไม่มีผมถามไปสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของโพลิเมอร์ครับตัวโพลิเมอร์ที่มีผลการทดสอบเนี่ยใกล้เคียงกับการใช้ซีเมนต์ถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับอันนี้ถ้าในดุลพินิจของทางผู้วิจัยครับคิดว่าจะใช้ตัวไหนที่จะเหมาะสมในการนำไปปรับหรือในการนำไปใช้งานในลักษณะที่เป็นงานจริงๆครับค่ะขอเรียนเพิ่มเติมนะคะอาจารย์คือในส่วนของโพลิเมอร์เนี่ยเขามีข้อดีในแง่ของการกันฝุ่นซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ทำการทดสอบนะแต่เรามาดูในเรื่องของเชียร์สเตรนท์ถ้าจะตอบโจทย์ให้ชัดเนี่ยค่ะจริงๆต้องควรที่จะทำการทดสอบฟาทิกคือการรับโหลดซ้ำนะคะซึ่งทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคิดว่ามันช่วยในเรื่องของการรับน้ำหนักซ้ำนี่ค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้ถ้ามาดูเชียร์สเตรนท์ก็ต้องบอกว่าถ้าดูเรื่องสเตรนท์อย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ามีต้นทุนที่สูงเกินไปก็เราใช้ซีเมนต์ก็เพียงพอแล้วค่ะครับครับขอบคุณครับผมมี2คำถามครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์การกรันการลืมเปิดไมค์น่าจะไม่มีคำถามอื่นเพิ่มนะครับงั้นขอบคุณครับคุณทิติพรเดี๋ยวผมลบกวนเชิญท่านต่อไปครับนำเสนอคุณพลอยประพัฒน์แสงอุทัยครับจะมานำเสนอเรื่องการศึกษากำลังอัดและความคงทนต่อกดซันฟิวริกของมอร์ตาร์ที่ทำจากส่วนผสมของการแคลเซียมคาร์ไบด์และเท่าทานหินที่กระตุ้นด้วยด่างครับเชิญครับเห็นสไลด์ใช่ไหมคะอาจารย์เห็นครับโอเคค่ะพอดีต้องขออภัยด้วยพอดีไม่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้เนื่องจากตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้อ่ะค่ะตัวที่มันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้พอดีมันมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนิดนึงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอีกเครื่องแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้อ่ะค่ะตอนนี้อันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะได้ยินครับเดี๋ยวค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวพรประภาแสงอุทัยนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะจะมาขอนำเสนอผลงานในเรื่องของการศึกษากำลังอัดแล้วก็ความคงทนต่อกดซันฟูริกนะคะของมอร์ตาร์ที่ทำจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเท่าถ่านหินแคลเซียมต่ำนะคะที่กระตุ้นด้วยด่างนะคะโดยในการนำเสนอครั้งนี้นะคะจะมีการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของงานวิจัยส่วนของวัตถุประสงค์ในส่วนของขอบเขตของงานการวิธีการทดสอบผลการทดสอบแล้วก็ในส่วนของการสรุปผลนะคะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะสืบเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเขตแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะซึ่งส่งผลให้มีการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยโดยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นะคะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยเราพบว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจากในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงต่างๆนะคะเข้ามาให้ความร้อนรวมถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาปูนเผาเม็ดปูนเนี่ยค่ะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจากภาพทางด้านขวาเนี่ยจะแสดงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต่อชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยในช่วง150ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอย่างเห็นได้ชัดโดยในปี2018นะคะอยู่ที่ร้อยละ6-10นะคะเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ค่ะดังนั้นนะคะทางผู้วิจัยเนี่ยจึงเริ่มที่จะมีการศึกษาวัสดุนะคะเพื่อที่จะนำมาทดแทนปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยในการศึกษาครั้งนี้นะคะจึงศึกษาวัสดุที่เรียกว่าวัสดุที่กระตุ้นด้วยด่างนะคะหรือเรียกว่า alkali activated material นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของ binder ไฟอะเกเกตตัว alkali activator นะคะแล้วก็ในส่วนของสารผสมเพิ่มต่างโดยในส่วนของวัสดุที่กระตุ้นด้วยด่างเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะคล้ายกันกับการที่เราใช้ปูนซีเมนต์ที่มี
เป็นมอร์ตาร์ที่มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานทั่วไปเลยโดยในส่วนของไบเดอร์ค่ะเราสามารถที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท่าถ่านหินนะคะตัวตะกั่นเตาถลุงเหล็กหรือแม้กระทั่งกากแคลเซียมคาร์บอนค่ะเข้ามาแทนที่ได้ในส่วนของอัลคาไลน์แอคทิเวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการใช้ตัวอัลคาไลน์ไฮดรอกไซด์ต่างๆเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะร่วมกับการใช้อัลคาไลน์ตัวซิลิเกตนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัววัสดุของเราเนี่ยมีสามารถแข็งได้แข็งตัวได้นะคะโดยในการวิจัยนะคะในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมักจะนิยมใช้เท่าถ่านหินแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ร่วมกับการสามารถแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิปกติแต่ถ้าเกิดเราใช้เท่าถ่านหินแคลเซียมต่ำเนี่ยจะไม่สามารถแข็งตัวได้ที่ในอุณหภูมิปกตินะคะดังนั้นอย่างงานวิจัยนี้เนี่ยจึงเลือกที่จะศึกษาการใช้เท่าถ่านหินแคลเซียมต่ำนะคะร่วมกับการใช้กากแคลเซียมคาร์บอนนะคะเพื่อให้สามารถแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิปกติโดยเท่าถ่านหินแคลเซียมต่ำที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นผลพลอยได้เป็นวัสดุเหลือทิ้งนะคะจากโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ BLCT ที่ระยองนะคะแล้วก็ในส่วนของกากแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยเป็นผลผลิตพลอยได้นะคะจากกระบวนการผลิตกาก LCT จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเชื่อมต่างๆนะคะโดยเราพบว่ากากแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ที่ประมาณ174นะคะเมื่อพิจารณาเรื่องรูปร่างลักษณะทางกายภาพโดยวิธี SEM เนี่ยจะพบว่าในส่วนของเข้ารอยหรือตัวไฟแอชของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างกลมนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่แน่นอนในขณะที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ทางด้านขวาเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะไม่มีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะแล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลอนนะคะในการทดสอบครั้งนี้นะคะเรานำทั้งวัสดุประสานทั้ง2ชนิดเนี่ยมาสีผ่านเป็นวิธีการสีผ่าน325ค่ะนะคะก็คือเป็นการบดให้เกิดความละเอียดแล้วก็นำมาทั้งตะแกรงเบอร์325นะคะโดยฟลายแอร์ที่เราใช้เนี่ยจะมีฟังตะแกรงอยู่ที่ร้อยละ 1.02 แล้วก็กากแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยฟังตะแกรงอยู่ที่ร้อยละ10นะคะเมื่อพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีเนี่ยจะพบว่าฟลายแอร์ของเราเนี่ยจะอ้างอิงกับมาตรฐาน ASTM 4618เนี่ยก็จะจัดอยู่ในวัสดุปอร์โซลานชนิด F นะคะก็คือมีองค์ประกอบของซิลิคอนไดออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็โซเดียมออกไซด์เนี่ยรวมกันเกินกว่าร้อยละ70นะคะในขณะที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นได้ชัดเลยจะเห็นว่าองค์ประกอบหลักของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแคลเซียมออกไซด์นะคะดังนั้นนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้นะคะจึงศึกษาในเรื่องของผลกระทบของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะต่อกำลังอัดแล้วก็ความคงทนของกรดสารฟูริกแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของปริมาณกากแคลเซียมคาร์ไบด์นะคะต่อกำลังอัดและก็ความคงทนของกรดสารฟูริกค่ะในการทดสอบครั้งนี้นะคะจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2ส่วนในส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการแวลี่ในส่วนของความเข้มข้นนะคะก็คือจะฟิกในส่วนของไบเดอร์เรโชเอาไว้แล้วก็จะมีการใช้ความเข้มข้นตั้งแต่4โมลาร์ถึง10โมลาร์นะคะในส่วนที่2เนี่ยเราจะนำจากส่วนบนค่ะมาแวลี่ในส่วนของไบเดอร์เรโชโดยการเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์บอนนะคะจาก115เป็น130และ145ค่ะทางด้านขวานะคะจะเป็นการแสดงว่าชื่อของเรานะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างโดย 15CR ก็คือหมายถึงว่าการใช้กากแคลเซียมคาร์บอนร้อยละ15นะคะ 85SA ก็คือการใช้ไฟแอชนะคะร้อยละ85ค่ะแล้วก็มีการกระตุ้นด้วยความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่4โมลาร์ค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวมิกซ์ที่มีการคงที่เอาไว้ก็คือในส่วนของลิควิดเนี่ยจะคงที่อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อซิลิเกตอยู่ที่2ต่อ1นะคะแล้วก็คงที่ไบเดอร์ต่อลิควิดเนี่ยอยู่ที่1ต่อ 0.85 แล้วก็ไบเดอร์ต่อไฟแอกริเกตนะคะจะอยู่ที่1ต่อ 2.75 แล้วก็ในส่วนของไบเดอร์เนี่ยจะมีการแปรเปลี่ยนเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์ไบด์ดังที่แจ้งไปแล้วในข้างต้นนะคะสำหรับวิธีการทดสอบเนี่ยจะประกอบไปด้วยการใช้ทรายนะคะเท่าถ่านหินและกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีการปรับปรุงความละเอียดเรียบร้อยแล้วการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมซิลิเกตแล้วก็สารผสมเพิ่มนะคะหรือตัวซูเปอร์พาสิไซเซอร์นะคะวิธีการผสมเนี่ยจะใกล้เคียงกันกับมอร์ตาร์ที่มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานดังแล้วต่อมานะคะเราก็จะมีการควบคุมในเรื่องของโฟลว์นะคะเพื่อควบคุมความสามารถในการทำงานแล้วก็จะมีการนำตัวอย่างนะคะมาห่อแรปเอาไว้ก่อนที่อากาศนะคะจนถึงวันที่26ค่ะจากนั้นเนี่ยการทดสอบจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในส่วนของกำลังอัดเนี่ยก็จะมีการทดสอบกำลังอัดในช่วงวันที่28แล้วก็พอวันที่27ใช่ไหมคะตัวอย่างที่นำไปทดสอบในส่วนของความต้านทานต่อกรดสารฟูริกเนี่ยก็จะถูกนำไปแช่น้ำเพื่อให้มีความอิ่มตัวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28ก็จะมีการถ่ายเทนะคะเข้าไปในเรื่องในตัวสารละลายกรดนะคะแล้วก็ทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักนะคะทุกๆ7วันค่ะสำหรับผลการทดสอบกำลังอัดที่อายุ28วันนะคะจากทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังอัดนะคะเนื่องจากความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยเราจะเห็นได้ว่ายิ่งความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะคะกำลังอัดก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการเพิ่มกำลังอัดจนถึง10โมลาร์เนี่ย
กำลังอ่านนะคะมีการตกลงมาค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายนะคะก็จะพบว่าการเพิ่มกากแคลเซียมคาร์บายเนี่ยส่งผลให้กำลังอ่านเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเพิ่มกำลังเมื่อเพิ่มกากแคลเซียมคาร์บายจนถึง145นะคะส่งผลให้กำลังอ่านลดต่ำลงนะคะโดยในส่วนนี้นะคะจะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของฮาชิมค่ะก็คือเมื่อมีการใช้ตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความความเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยส่งผลให้กำลังอ่านลดต่ำลงเช่นกันนะคะสำหรับผลการทดสอบนะคะในส่วนของเมื่อแช่ในกรดซัลฟูริกค่ะก็จะพบว่าความต้านทานตัวนี้ก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของตัวน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะพบว่าในช่วงที่56วันเนี่ยเมื่อมีความเข้มข้นของสารละลายไฮดรอกไซด์สูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวเวทเชงนะคะในที่นี้ก็จะเป็นเวทเกนนะคะเวทเกนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยโดยในส่วนนี้นะคะจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของกำลังอัดนะคะแต่เมื่อไปเทียบกับในตัวของเป็นปูนซีเมนต์ทั่วไปเนี่ยค่ะกำลังอัดนะคะจะไม่มีการเพิ่มตัวเวทเชงเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มนะคะจะเป็นการลดลงโดยที่ลดลงสูงสุดเนี่ยถึงที่ร้อยละลบ 28% นะคะต่อมานะคะเมื่อมีการเพิ่มตัวของปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายเนี่ยยิ่งแทนที่ปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายถึง145เนี่ยจะพบว่ามีการแตกดาวที่เห็นได้ชัดนะคะเมื่อเทียบกันกับมอต้าที่มีปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายเพียง115นะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวลักษณะทางกายภาพที่พื้นผิวนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเมื่อเราเปรียบเทียบจากความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวความเข้มข้นน้อยเนี่ยค่ะจะมีการสูญเสียตัวเพสเนื้อของเพสนะคะที่พื้นผิวมากกว่าตัวเพสของที่เป็นความเข้มข้นที่10โมลาร์นะคะและยิ่งเมื่อมีการเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายเนี่ยมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเห็นได้ชัดจากในรูปของตัวการมีปริมาณกากแคลเซียมคาร์บาย145เนี่ยส่งผลให้เกิดการแตกดาวนะคะอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันนี้เมื่อเทียบกับความเสียหายของปูนซีเมนต์นะคะก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในปูนซีเมนต์เนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะของการสูญเสียพฤติกรรมที่ลักษณะของพื้นผิวนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณะการแตกร้าวของตัวมอต้าที่มีปริมาณกากแคลเซียมคาร์บาย145นะคะการแตกร้าวเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวโคนนะคะแล้วก็หลุดออกมาจากด้านบนนะคะทั้ง3ตัวอย่างมีพฤติกรรมเดียวกันแล้วก็พบเป็นลักษณะจุดขาวๆนะคะในจุดนี้เนี่ยคือเป็นผลจากการก่อตัวของยีสต์ซ้ำนะคะทำให้เกิดการแตกตัวค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวพฤติกรรมของจากอ้างอิงมาจากของคุณสุรเชษนะคะก็คือตัวมอต้าที่มีการแทนที่ด้วยตัวไฟแอสเนี่ยค่ะจะมีพฤติกรรมการแตกร้าวเนี่ยค่ะก็คือเหมือนเป็นพฤติกรรมคือแผ่นทางด้านสี่ด้านนะคะมันควรที่จะหลุดออกทั้งหมดเลยเป็นเนื่องจากการบวมตัวของตัวยิปซัมนะคะที่มีการขยายตัวในตัวของมอต้าของเรานะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของสรุปผลเนี่ยก็จะสรุปได้ว่ามอต้าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะตั้งแต่4ถึง8โมลาร์เนี่ยสามารถแล้วก็ในส่วนของปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายจาก115ถึง30เนี่ยค่ะสามารถพัฒนาในส่วนของกำลังอัดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของปริมาณกากในส่วนของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตั้งแต่8ถึง4นะคะรวมถึงการลดลงของปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายจาก145ถึง15จะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการคงทนต่อสารละลายกรดซัลฟูริกของมอต้าได้ค่ะคุณค่ะขอบคุณครับคุณประพัฒน์ท่านใดมีคำถามไหมครับเรียนเชิญถามได้เลยครับระหว่างที่รอนะครับท่านอื่นรอคำถามจากท่านอื่นอยู่ครับเดี๋ยวผมสงสัยตัวในผลการทดสอบนะครับกำลังอัดเนื่องจากผลของความเข้มข้นของตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับตรงนี้เราจะเห็นว่าในการทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะมีค่าออปติมัมอยู่ที่ประมาณ8โมลาร์ใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่านี้กำลังอัดก็จะลดลงหรือว่าถ้ามากกว่านี้กำลังอัดก็จะลดลงเช่นกันตรงนี้เรามีแนวคิดไหมครับว่าแนวคิดเกี่ยวกับความเข้มข้นของตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ไหมครับว่ามัน
ทำไมมากไปกว่านี้มันถึงส่งผลให้กำลังอัดของเราลดลงหรือน้อยไปกว่านี้มันลดลงนะครับมันมีผลต่อการทำปฏิกิริยาไงบ้างครับจริงๆอะค่ะขอกล่าวก่อนเลยว่าในส่วนนี้มันประกอบไปด้วยกัน2ส่วนนะคะในส่วนแรกเนี่ยจากที่เคยกล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าในส่วนของยิ่งไปมันเขาเรียกว่าไงยิ่งใช้ความเข้มข้นเยอะขึ้นนะคะมันจะส่งผลให้ความการไหลค่าการไหลแผ่ค่ะมันลดลงไปด้วยทีเนี้ยมันเลยมีการใช้ตัวซูเปอร์พีอะค่ะก็คือเพิ่มเข้ามาซึ่งการใช้ซูเปอร์พีเนี่ยส่วนหนึ่งคือมีงานวิจัยค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดใช้เกินร้อยละ 2.5 เนี่ยจะทำให้กำลังอัดลดต่ำลงด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์อะค่ะเมื่อเวลาเขาเข้ามาทำปฏิกิริยาเนี่ยยิ่งความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ที่มากเกินไปหรือเป็นไฮดรอกไซด์ที่ตัวแอคเซสอะค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไม่สามารถทำให้ตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างความแข็งแรงก็คือเป็นตัวพัฒนาไปเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเจลค่ะมันไม่สามารถแตกตัวมาจับกับตัวพวกซิลิก้าหรือว่าตัวอลูมิน่าที่จากวัสดุประสานได้ค่ะในส่วนนี้ในส่วนของตัวที่เป็นแอคเซสไอออนนะคะก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวโซเดียมอลูมิเนตซิลิเกตไฮเดรตเจลมากกว่าที่จะเป็นตัวแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเจลแต่ในงานวิจัยอื่นๆเนี่ยค่ะก็มีบ้างที่12หรือ10โมลาร์เนี่ยก็ยังความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นมากกว่า68นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปดรอปที่14ก็ได้ทางนี้เลยคิดว่าขึ้นอยู่กับในเรื่องของวัสดุประสานตั้งต้นด้วยแล้วก็รวมถึงความเข้มข้นที่ตั้งต้นอาจจะสัมพันธ์กันไปด้วยค่ะในส่วนนี้ครับก็คือในส่วนนี้คือเราจากความเข้มข้นของตัวเซลล์โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยครับเราปรับเปลี่ยนปริมาณของซูเปอร์พีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นในตัว4ถึง8อะค่ะจะมีปริมาณซูเปอร์พีที่เท่ากันก็คืออยู่ที่ร้อยละ 2% แต่ว่าในส่วนของตัว10โมลาร์ค่ะจะมีการใช้ตัวซูเปอร์พีที่ร้อยละ 2.5 นะคะเนื่องจากว่าเราควบคุมการทำงานเพื่อให้มันยังสามารถทำงานได้ด้วยเนี่ยยิ่งเพิ่มโมลาร์เข้าไปอะค่ะการไหลมันยิ่งน้อยลงแล้วยิ่งไปทางด้านขวาคือมีการเพิ่มปริมาณกากแคลเซียมคาร์บายเยอะขึ้นนะคะมันยิ่งหนืดยิ่งไม่สามารถผสมได้เหมือนกับตอนที่เป็นตัว4 6แล้วก็8อ่ะค่ะครับขอบคุณครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มไหมครับผมมีคำถามนิดนึงครับจักรพันธ์ครับตัวเราคอนโทรลตัว density ระหว่างการเตรียมตัวอย่างยังไงอ่ะครับพอดีผมไม่เห็นพูดถึงประเด็นเรื่องของความหนาแน่นของตัวอย่างที่เตรียมในแต่ละส่วนผสมอะครับหมายถึงตัววัสดุประสานหรือว่าหมายถึงตัวที่อ๋อก็คือจะไม่ได้แบลิไม่ได้เป็นการฟิกที่ตัวเดนซิตี้อย่างนั้นนะคะจะเป็นการฟิกในเรื่องของอัตราส่วนพวกส่วนผสมอะค่ะซึ่งไอ้ส่วนนี้มันจะออกมาในรูปแบบของกำลังอัดอยู่แล้วค่ะครับแล้วเช่นกำลังอัดที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะเหมือนว่าตัวเดนซิตี้หรือว่ารูปุ่นนะคะมันก็จะมีขนาดเล็กลงอยู่แล้วด้วยแต่เราไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่องเดนซิตี้ของไม่ได้เก็บค่ะเริ่มต้นใช่ค่ะโอเคครับแล้วยังมีเวลาเหลือขออีกคำถามหนึ่งนะครับได้ค่ะนี่ขอเป็นความเห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรานำไปใช้กับวัสดุคอนกรีตจริงๆนะครับตอนนี้เราเป็นมอร์ตาร์ใช่ไหมครับถ้าไปใช้วัสดุที่เป็นคอนกรีตเนี่ยในความเห็นของนักผู้วิจัยเนี่ยครับว่าจะมีผลเหมือนอันนี้หรือว่าจะมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นไหมครับถ้ามีคอนกรีตเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของตัวองค์ประกอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามีการใช้ตัวหินมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นหินที่ไม่ได้มีตัวในเรื่องของหินทั่วๆไปหินก่อสร้างเนี่ยค่ะอันนี้คิดว่าสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ผลการทดสอบเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าในตัวคอนกรีตที่นำไปใช้เนี่ยพิจารณาถึงในเรื่องความสามารถในการทำงานเรื่องความง่ายหรือความอะไรเงี้ยค่ะการที่จะต้องมานั่งตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์มีการเตรียมความเข้มข้นอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าในส่วนนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาถึงจะขนาดเป็นในเชิงของคอนกรีตโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ว่าอาจจะใช้ในเชิงของการเป็นวัสดุซ่อมแซมหรือเป็นตัว repair material ของโครงสร้างคอนกรีตอะค่ะครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับงั้นผมรบกวนขออีกหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้การนำไปนำตัวแคลเซียมคาร์บายเนี่ยครับไปใช้ในงานจริงหรือยังครับหรือว่ามีมาตรฐานเช่นมาตรฐานมอก
รับรองมอตมอกตอนนี้คิดว่ายังไม่มีนะคะแต่ว่ามีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็คืออาจจะมีการศึกษาในเรื่องของตั้งแต่ตัวสมบัติทางพวกเมคานิคอลค่ะอย่างเช่นเรื่องการหดตัวหรือว่าเป็นในเรื่องของกำลังอัดที่เขาพัฒนากันไปอย่างจริงจังเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของอาจจะนำไปทดสอบในเรื่องของความสามารถในการทนไฟของในส่วนนี้มากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้มีการนำไปใช้ในส่วนของเรียกว่าแพร่หลายอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฟแอชอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่มีการใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้ครับขอบคุณครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นการรักษาเวลาของการนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญท่านต่อไปนะครับนำเสนอนะครับเชิญคุณยานิกาอ้าวเจริญครับซึ่งจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องผลกระทบของมวลรวมพลาสติกต่อลักษณะโพรงของคอนกรีตครับเรียนเชิญครับค่ะขออนุญาตแชร์ PowerPoint นะคะค่ะทุกท่านเห็นตัว PowerPoint นะคะครับเห็นครับค่ะนะคะก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ร่วมนะคะชื่อนางสาวยานิกาอ้าวเจริญค่ะเป็นนิสิตปริญญาโทของสาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่องผลกระทบของมวลรวมพลาสติกต่อลักษณะโครงของคอนกรีตค่ะโดยที่มาของงานในครั้งนี้นะคะเนื่องจากตัวพลาสติกค่ะเป็นวัสดุที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันค่ะส่งผลให้ขยะพลาสติกเกิดขึ้นมากมายอีกทั้งขยะเหล่านี้นะคะไม่สามารถย่อยสลายเองโดยทางชีวภาพค่ะและการทิ้งขยะที่ผิดวิธีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างค่ะการนำพลาสติกมาแทนที่มวลรวมในคอนกรีตค่ะจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรีไซเคิลขยะพลาสติกค่ะเนื่องจากตัวคอนกรีตเป็นวัสดุที่มีการใช้งานในปริมาณมากในการสร้างและการใช้คอนกรีตผสมพลาสติกในงานโครงสร้างค่ะจำเป็นต้องคำนึงถึงความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนของคอนกรีตค่ะแต่การศึกษาด้านความคงทนยังมีข้อมูลอยู่ไม่มากนักค่ะและการศึกษาส่วนใหญ่ก็พบว่าการผสมพลาสติกทำให้เกิดความคุ้นมากขึ้นค่ะโดยการศึกษาเรื่องโพของคอนกรีตผสมพลาสติกส่วนใหญ่ใช้การทดสอบในการทำการซึมผ่านของน้ำค่ะที่มีข้อจำกัดของการทดสอบคือไม่สามารถระบุขนาดของโพที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนค่ะในงานวิจัยนี้ของคันที่จะส่งความแข็งประกอบด้วยหินและก็ทรายค่ะในส่วนของมวลรวมพลาสติกก็จะประกอบไปด้วยพลาสติกชนิด HDPE ค่ะแทนที่มวลรวมละเอียดมีขนาด 2-4 นิ้วนะคะผ่านกระบวนการรีไซเคิลโดยการคัดแยกชนิดของพลาสติกตัดและหมดทำความสะอาดเพื่อส่งเข้าเตาหลอมโดยพลาสติกเหลวจะผ่านเข้าสู่เครื่องอัดรีดแล้วก็ตัดเป็นเม็ดเล็กตามแสดงดังรูปค่ะทางซ้ายมือที่เป็นเม็ดสีดำค่ะในส่วนของแผ่นพลาสติกเทปนะคะจะมาแทนที่ในมวลรวมหยาบค่ะจะมีขนาด 4-13 มิลลิเมตรค่ะผ่านกระบวนการคัดแยกขวดพลาสติกค่ะโดยการแยกฉลากแล้วก็ฝาเปิดขวดออกทำการตัดให้เป็นชิ้นเล็กและทำความสะอาดดังรูปทางขวามือที่เป็นลักษณะเป็นพลาสติกใสนะคะโดยสัดส่วนของคอนกรีตค่ะได้รับการออกแบบกำลังอัดตามมาตรฐาน ACI 2.1.1/91 นะคะที่28 วันค่ะเท่ากับ24 เมกะปาสคาลนะคะ
โดยที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จะมีค่าเท่ากับ 0.62 ค่ะในตัวอย่างที่1จะเป็นตัวอย่างควบคุมนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่4ค่ะจะเป็นตัวอย่างที่ผสมตัวพลาสติกค่ะในตัวอย่างที่2จะผสมพลาสติกเพชรร้อยละ5จะมีปริมาณพลาสติกเท่ากับตัวอย่างที่3ที่ผสมพลาสติก HDPE ร้อยละ10โดยปริมาณนะคะในตัวอย่างที่4ก็คือจะใช้ปริมาณพลาสติกของเท่ากับตัวอย่างที่2และใช้ตัวอย่างพลาสติกปริมาณพลาสติก HDPE ในตัวอย่างที่3มากกว่าถึง3เท่าค่ะในการเตรียมตัวอย่างนะคะในการศึกษาครั้งนี้เราจะใช้ตัวแบบหล่อทรงกระบอกไดมิเตอร์100นะคะสูง200มิลลิเมตรค่ะอายุบ่มที่28วันค่ะทำการผสมคอนกรีตตามสัดส่วนที่ได้ออกแบบไว้นะคะบ่มเป็นระยะเวลา28วันและนำมาตัดด้วยตัวเลื่อยไฟฟ้าให้เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด25 × 25 × 25มิลลิเมตรค่ะในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ลักษณะโครงของคอนกรีตนะคะจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันค่ะในขั้นตอนแรกคือการถ่ายภาพด้วยเครื่องไมโคร CT นะคะจะเป็นภาพถ่าย2แนวหน้าตัดต่างๆของตัวอย่างคอนกรีตค่ะแล้วก็ในภาพถ่ายนะคะจะมีความละเอียด721×721พิกเซลนะคะโดยแต่ละพิกเซลจะมีขนาด 32.76 ไมโครเมตรค่ะจำนวนภาพในการวิเคราะห์จะใช้ทั้งหมด700ภาพต่อตัวอย่างทดสอบนะคะในขั้นตอนที่2คือการนำภาพ2มิติที่ได้จากไมโคร CT ค่ะมาแปลงเป็นภาพไบเนอรี่นะคะโดยแสดงระดับสีที่0คือจะแสดงเป็นสีดำนะคะไปจนถึง1คือจะแสดงเป็นสีขาวค่ะโดยซีมินเทจมวลรวมตัวโพรงในคอนกรีตนะคะจะมีระดับสีที่มีความแตกต่างกันค่ะในการแยกโพรงออกจากซีมินเทจแล้วก็มวลรวมนะคะจะต้องทำการกำหนดเกณฑ์ความสว่างหรือค่าเทสโมนะคะในการวิเคราะห์ซึ่งการกำหนดค่าความสว่างอัตโนมัติที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการแยกองค์ประกอบของภาพนะคะจะส่วนใหญ่จะใช้ทฤษฎีของออสุค่ะโดยงานวิจัยในคณะจะไม่สามารถใช้กระบวนการของออสุได้นะคะเนื่องจากภาพไม่มีความสอดคล้องกันคือไม่สามารถแยกมวลรวมและโพรงออกจากกันได้ค่ะคือทฤษฎีของออสุฟิลเตอร์ตัวโพรงมากเกินไปค่ะแสดงตัวภาพที่ได้เห็นจากในตัวไบนารีกับภาพอินเมจที่เอามาเปรียบเทียบกันนะคะจึงต้องทำการกำหนดค่าความสว่างให้สอดคล้องกันในแต่ละตัวอย่างทดสอบค่ะมาถึงขั้นตอน3นะคะคือการทำวอเตอร์เชดค่ะก็แบ่งส่วนภาพที่มีพื้นผิวต่างกันให้แยกออกจากกันค่ะแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นขนาดโพรงต่างๆโดยกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะของโพรงในการถ่ายภาพไมโคร CT จะใช้ฟังก์ชันใน Image to Box ของโปรแกรม MATLAB ค่ะโดยผลที่ได้จากภาพถ่ายไมโคร CT นะคะก็จะสามารถแสดงการกระจายตัวของมวลรวมธรรมชาติมวลรวมพลาสติกแล้วก็โพรงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนตามแสดงดังรูปค่ะโดยการกำหนดค่าเทสโฮในการวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะของตัวอย่างควบคุมค่ะจะใช้ค่าเท่ากับ 0.28 นะคะเนื่องจากสามารถจำแนกโพรงได้สอดคล้องกับภาพตัวไมโคร CT ค่ะแต่ว่าตัวเกณฑ์ค่าเทสโฮนี้จะไม่เหมาะสมกับตัวอย่างที่มีพลาสติกอยู่ด้วยค่ะของตัวอย่างที่2ถึงตัวอย่างที่4ค่ะจึงจำเป็นต้องลองปรับเกณฑ์ในหลายระดับค่ะซึ่งพบว่าระดับที่ 0.1 0.2 และ 0.26 มีความเหมาะสมในการแยกโพรงออกจากพลาสติกค่ะโดยเราจะใช้ตัวค่าเทสโฮในแต่ละระดับในการจำแนกโพรงและมวลรวมพลาสติกในคอนกรีตให้แยกออกจากกันนะคะโดยพิกเซลพลาสติกค่ะสามารถแยกออกจากภาพไมโคร CT ได้จากความแตกต่างระหว่างภาพที่ใช้เกณฑ์ 0.2 ที่เป็นสีส้มนะคะแล้วก็ 0.1 ที่เป็นสีเทาค่ะขอโทษค่ะโดยโพรงของคอนกรีตจะแยกจากภาพไมโคร CT ได้โดยใช้เกณฑ์ที่ 0.6 คือสีน้ำเงินและกองพิกพลาสติกออกที่เป็นเส้นสีเหลืองนะคะโดยการกระจายตัวของโพรงที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นเส้นในส่วนของเส้นสีแดงค่ะตามภาพค่ะคุณยานิกาครับผมรบกวนขอขั้นจังหวะนิดนึงนะครับพอดีมีสกรีนมาบังอยู่ที่หน้าจอครับมีตัวสกรีนสกรีนเหรอคะใช่ครับอ๋อขอโทษค่ะอันนี้ไม่เห็นแล้วนะคะอ่ะใช่ได้ครับโอเคแล้วนะคะครับขอบคุณครับอ๋อขอโทษนะคะอ่ะขออนุญาตต่อเลยนะคะในส่วนของตัวขนาดโพรงในคอนกรีตที่พบค่ะจากภาพไมโคร CT ในส่วนของข้อจำกัดคื
จะวิเคราะห์ตัวโพรงเล็กสุดได้เท่ากับ50ไมโครเมตรค่ะซึ่งเป็นโพรงที่จัดอยู่ในประเภทกลุ่มมาโครพอนะคะที่ส่งผลต่อกำลังและการซึมผ่านของคอนกรีตค่ะโดยจากภาพกราฟความถี่สำหรับโพรงในขนาดต่างๆของตัวอย่างคอนกรีตนะคะที่มีถี่ร้อยมากกว่าร้อยละ10ค่ะของคอนกรีตควบคุมจะอยู่ในช่วง50ถึง200ไมโครเมตรนะคะและการผสมพลาสติกเทปเพียงชนิดเดียวพบว่าทำให้คอนกรีตของโครงส่วนใหญ่อยู่ในช่วง50ถึง250ไมโครเมตรค่ะในขณะที่ตัว HDPE เพียงชนิดเดียวที่ปริมาณเท่ากับเพชรนะคะมีขนาดโครงอยู่ในช่วง50ถึง150ไมโครเมตรค่ะแสดงให้เห็นว่าตัวเพชรนะคะที่มีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ทำให้เกิดการเพิ่มขนาดของโครงในคอนกรีตมากกว่าตัว HDPE ที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กค่ะแต่อย่างไรก็ตามในที่มีการผสมพลาสติกทั้ง2ชนิดค่ะได้รับผลกระทบของมวลรวมที่ขนาดและลักษณะแตกต่างกันค่ะทำให้ขนาดของโพรงส่วนใหญ่เกิด2ช่วงด้วยกันคือที่50ถึง100ไมโครเมตรและ200ถึง250ไมโครเมตรค่ะโดยตารางด้านล่างนะคะแสดงสัดส่วนรอยรับปริมาตรของโพรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตค่ะจากการวิเคราะห์ภาพไมโคร CT ใน2นี้ก็แสดงเห็นว่าตัวอย่างที่2ที่ผสมพลาสติกชนิดเพชรที่ 5% นะคะกับตัวอย่างที่4ที่ผสมพลาสติกทั้ง2ชนิดค่ะมีสัดส่วนโพรงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ถึง 3.2 เท่าตัวอย่างควบคุมนะคะแสดงให้เห็นว่าตัวเพชรนะคะทำให้ปริมาตรของโพรงในคอนกรีตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างมวลรวมในระหว่างการผสมคอนกรีตโดยมวลรวมเพชรนะคะที่เป็นแผ่นใหญ่ทำให้เกิดโพรงในระหว่างการผสมในขณะการที่ใช้ SDB ชนิดเดียวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาตรโพรงในคอนกรีตเมื่อเทียบกับตัวอย่างพวกที่มากขึ้นในคอนกรีตค่ะโดยการสรุปจากลักษณะการศึกษาลักษณะของในคอนกรีตผสมมวลรวมพลาสติกนะคะโดยวิธีการทดสอบไมโคร CT สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะโดยภาพถ่ายไมโคร CT จะสามารถแสดงการกระจายตัวของมวลรวมพลาสติกและโพรงได้อย่างชัดเจนค่ะโดยสามารถนำไปวิเคราะห์ลักษณะโพรงในคอนกรีตโดยใช้โปรแกรม lab ค่ะการใช้มวลรวมพลาสติกแผ่นที่มีขนาดเป็นแผ่นใหญ่ของเพชรนะคะทำให้ปริมาตรโพรงในตัวอย่างของคอนกรีตทดสอบเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้มวลรวมพลาสติกในหลายขนาดในปริมาณมากค่ะและขนาดโพรงในคอนกรีตได้รับผลกระทบจากลักษณะของมวลรวมพลาสติกผสมค่ะโดยมวลรวมพลาสติกที่มีขนาดเป็นแผ่นใหญ่เพิ่มขนาดโพรงในตัวอย่างคอนกรีตทดสอบมากกว่ามวลรวมพลาสติกที่เป็นเม็ดเหล็กค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณยานิกาท่านใดมีคำถามไหมครับสามารถสอบถามได้เลยครับครับอาจารย์การันครับระหว่างรอคำถามจากผู้เข้าร่วมเดี๋ยวงั้นขอถามคำถามไปพลางๆนะครับพอดีผมอยากจะถามเป็นคำถามกว้างๆครับว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้ตัว PET ครับมาเป็นตัวแทนของวัสดุมวลรวมหยาบครับยังอยู่ไหมครับคุณยานิกาได้ยินไหมครับคุณยานิกาได้ยินไหมครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับครับโอเคคงจะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ครับคุณยานิกาครับโอเคน่าจะมีปัญหาครับงั้นผมขออนุญาต
เดี๋ยวแบบนี้ไหมครับถ้ามีคำถามท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมรบกวนพิมพ์ไว้ในแชทได้ไหมครับพิมพ์ไว้ในแชทแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะให้คุณยายกัญญากลับมาตอบคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับครับเห็นได้ครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่คนผู้นำเสนอท่านต่อไปเลยนะครับคุณธรรมศักดิ์พันแสนศรีครับซึ่งจะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบไม้แห้งสู่ผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเรียนเชิญครับคุณธรรมศักดิ์ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับชัดเจนครับครับสวัสดีครับเรียนอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะครับผมธรรมศักดิ์พันแสงสีนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้ก็เสนอบทความวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบไม้แห้งสู่ผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับความสำคัญและที่มาของงานวิจัยนะครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอุปกรณ์และวิธีการศึกษานะครับผลการวิจัยแล้วก็วิจารณ์ผลนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้นะครับโทษนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ความสำคัญและที่มาของปัญหาเนี่ยก็คือในส่วนของภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับมีปัญหาในเรื่องของหมอกควันแล้วก็ตัวหลักเลยก็คือเชื้อเพลิงที่อยู่ในป่าก็คือใบไม้แห้งกิ่งไม้พวกนี้นะครับก็เลยมีการรณรงค์ในเรื่องของการชิงเก็บนะครับเพื่อที่จะนำใบไม้ออกมาจากป่าหรือว่านำเชื้อเพลิงออกมาจากป่าเพื่อจะลดในเรื่องของการเผาไหม้ลงนะครับทีนี้การนำใบไม้ออกมาจากป่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับทำยังไงถึงจะดึงดูดให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆป่าเนี่ยครับมีความสนใจแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะครับในการที่จะสนใจในการเก็บใบไม้ออกมาจากป่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นแนวความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับใบไม้แห้งนะครับซึ่งนะครับมันจะช่วยนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในป่าด้วยนะครับโดยวัตถุประสงค์เองก็คือเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้กับใบไม้แห้งนะครับสู่ผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโทษนะครับโดยอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมีขั้นตอนการเตรียมแล้วก็การขึ้นรูปกระถางจากใบไม้แห้งนะครับขั้นตอนการออกแบบตารางลาเทนสแควร์นะครับเพื่อที่จะลดนะครับในเรื่องของการทดลองลงนะครับขั้นตอนของการเตรียมวัสดุนะครับขั้นตอนของการหาอนุภาควัสดุนะครับขั้นตอนของการเตรียมตัวเชื่อมประสานนะครับขั้นตอนของการออกแบบเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางจากใบไม้แห้งนะครับด้วยระบบไฮดรอลิกแล้วก็เป็นการอัดแบบเย็นนะครับขั้นตอนการขึ้นรูปกระถางจากใบไม้แห้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทดสอบแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับซึ่งในการทดสอบและวิเคราะห์ผลเนี่ยนะครับเราก็จะวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการอัดขึ้นรูปกระถางนะครับวิเคราะห์ผลของแรงกดนะครับที่ดูความคงทนของกระถางนะครับแล้วก็คุณสมบัติของกระถางนะครับแล้วก็การเปลี่ยนรูปทรงของกระถางจากใบไม้แห้งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำการทดสอบในสภาพจริงนะครับก็คือโดยนำไปเพาะกับก้าไม้นะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ทางเชื้อศาสตร์นะครับในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนนะครับจากนั้นก็นะครับนำผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับออกเผยแพร่สู่ชุมชนนะครับโดยขั้นตอนการทำกระถางย่อยสลายจากใบไม้แห้งเนี่ยนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทำการเก็บนะครับใบไม้ออกจากป่านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับนำมาทำการสับย่อยนะครับโดยให้มีขนาด 1-3 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็นะครับทำตัวเชื่อมประสานโดยใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับผสมกับน้ำแล้วก็ทำการกวนนะครับโดยอัตราส่วนเนี่ยก็จะอยู่ที่แป้งมันสำปะหลังครึ่งกิโลกับน้ำ 1.5 ลิตรนะครับเพื่อให้ได้แป้งมันที่มีความเข้มข้นหนืดนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการผสมกับวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทำการใส่ในแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทำการเอาเข้าเครื่องอัดนะครับไฮดรอลิกแบบโยกนะครับ
เมื่ออัดได้แล้วเราก็ทำการแกะแม่พิมพ์ออกนะครับเมื่อได้กระถางก็จะนำกระถางไปตากแดดนะครับให้แห้งนะครับเป็นเวลา 2-3 วันนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ผลการทดลองนะครับโดยอัตราส่วนที่เราใช้เนี่ยนะครับเราจะใช้ใบไม้แห้งต่อต้นข้าวโพดนะครับต่อใบข้าวโพดแล้วก็ต่อหมุนไส้เดือนนะครับในอัตรา5ส่วนด้วยกันนะครับก็มี1ต่อ1ต่อ1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ต่อ1ต่อ2 1ต่อ1ต่อ2ต่อ1 1ต่อ2ต่อ1ต่อ1แล้วก็2ต่อ1ต่อ1ต่อ1นะครับซึ่งนอกจากตัวอัตราส่วนผสมตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังได้รับจุดนะครับจากโรงไฟฟ้าเชื้อมวลใกล้เคียงนะครับก็คือผมมีใบโปรดักที่เป็นเข้าเชื้อมวลอยู่ด้วยนะครับต้องการที่จะนำมาแปรรูปเหมือนกันนะครับก็เลยเอาเท่าชีมูลเนี้ยเข้ามาผสมด้วยนะครับนะโดยเป็นอัตราส่วนนะครับเป็น1ต่อ 0.2 1ต่อ 0.4 1.0.6 1ต่อ 0.8 แล้วก็1ต่อ1ไอตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่ใช้ทำกระถางนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นเท่าชีมูลนะครับแล้วก็นะครับเราใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือตัว B ก็คือเป็นกระถางที่เราอัดขึ้นรูปแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นทรงนะครับส่วนตัว M นะครับก็คือเป็นกระถางที่อัดขึ้นรูปแล้วแต่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมีการพังบางส่วนนะครับหรือไม่อยู่ตัวนั่นเองส่วนตัว G นะครับก็คือกระถางที่สามารถที่จะอัดขึ้นรูปได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยจะมีอยู่2อัตราส่วนด้วยกันก็คืออัตราส่วนของใบไม้แห้งต่อต้นข้าวโพดใบข้าวโพดแล้วก็มูลไส้เดือนเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ2ต่อ1ต่อ1และ2ต่อ1ต่อ1ต่อ1ครับที่สามารถอัดขึ้นรูปได้สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับเราก็เอากระถางที่เราอัดขึ้นรูปได้สมบูรณ์เนี่ยนะครับไปตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาพของกระถางว่ามีลักษณะอย่างไรทั้งด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับโดยนะครับแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปของกระถางเนี่ยนะครับอยู่ที่1000 psi นะครับโดยทำการทดสอบความพุนนะครับความพุนที่มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ 89.65% นะครับความแข็งแรงของกระถางนะครับจะอยู่ที่ 1.35 กิโลนิวตันนะครับเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำจะอยู่ที่อยู่ที่ 90.78% นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การพองตัวของกระถางเนี่ยจะอยู่ที่ 90.91% ซึ่งนะครับจะเป็นสัดส่วนก็คือ2ต่อ1ต่อ1ต่อ1เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการอัดขึ้นรูปของกระถางแล้วก็ทำให้ได้ความพุนนะครับความแข็งแรงเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำแล้วก็การพองตัวเนี่ยมากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับเอาไปทดสอบกับสภาพจริงนะครับก็คือทำการเพาะด้วยเมล็ดนะครับซึ่งในรูปนี้เราจะเห็นว่านะครับเมล็ดเริ่มงอกอันนี้เป็นเมล็ดทุเรียนนะครับแล้วก็งอกไปเรื่อยจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำลงดินเพาะปลูกได้ทั้งกระถางนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเพาะก้านะครับจากองุ่นนะครับแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับแต่ว่าข้อเสียของกระถางย่อยสลายได้นี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะนะครับอยู่ได้นะครับประมาณ3เดือน3เดือนนี่ก็คือบริเวณก้นนะครับจะเริ่มผุพังนะครับจะเริ่มผุพังก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าเมล็ดที่เราทำการเพาะก้าเนี่ยหรือว่าก้าที่เราจะนำไปเพาะปลูกเนี่ยต้องเพาะได้ประมาณ3เดือนนะครับเพราะว่าตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ของเดือนที่4เนี่ยนะครับก็จะเริ่มผุพังนะครับบริเวณก้นก่อนเป็นดับแรกเพราะว่าเป็นบริเวณที่รับแล้วก็สะสมน้ำที่สุดนะครับมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรากนะครับที่แทงออกมาจากกระถางย่อยสลายได้ของเรานะครับส่วนผลการวิเคราะห์ทางด้านทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีกระถางอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็มีขนาด4นิ้วกับ6นิ้วนะครับซึ่งปริมาณการผลิตก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งกระถาง4นิ้วเนี่ยจะวันนึงจะผลิตได้40ใบนะครับส่วนกระถาง6นิ้วเนี่ยจะผลิตได้25ใบนะครับเมื่อคิดนะครับจุดคุ้มทุนแล้วเนี่ยนะครับกระถาง4นิ้วเนี่ยจะมีจุดคุ้มทุนนะครับอยู่ที่ 0.2 ปีนะครับส่วนกระถาง6นิ้วเนี่ยจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.24 ปีนะครับส่วนต้นทุนต่อใบเนี่ยนะครับกระถาง4นิ้วจะอยู่ที่ 13.46 บาทส่วนกระถาง6นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 21.53 บาทครับสรุปผลการทดลองนะครับก็คือแรงอัดที่สามารถอัดกระถางได้อย่างเหมาะสมก็คือ 1,000 นะครับ psi หรือว่าปอนด์ต่อรังนิ้วนะครับอันที่2เนี่ยอัตราส่วนนะครับของวัสดุใบไม้แห้งต่อต้นข้าวโพดต่อใบข้าวโพดแล้วก็ต่อมูลไส้เดือนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่2ต่อ1ต่อ1ต่อ1แล้วก็ที่เวลา30วินาทีนะครับ
ในการอัดแช่ไว้นะครับจะมีค่าความพุนความแข็งแรงเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำเปอร์เซ็นต์การพองตัวของกระถางสูงที่สุดนะครับก็คือ 69.65% นะครับ 1.35 กิโลนิวตันนะครับ 90.78% แล้วก็นะครับ 90.91% ตามลำดับนะครับกระถางที่ผลิตได้เนี่ยสามารถเพาะกล้าได้ประมาณ3เดือนนะครับเมื่อนำลงดินแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะย่อยสลายภายใน6เดือนนะครับการผลิตกระถางชีวกระถางเนี่ยนะครับขนาด4นิ้วเนี่ยจะสามารถผลิตได้40ใบต่อวันนะครับมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 13.46 บาทต่อใบแล้วก็มีจุดคุ้มทุนนะครับอยู่ที่ 0.2 ปีนะครับส่วนกระถางขนาด6นิ้วเนี่ยนะครับจะผลิตได้25บาทต่อใบขอโทษครับ25ใบต่อวันนะครับมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 21.53 บาทต่อใบนะครับแล้วก็จุดคุ้มทุนเนี่ยจะอยู่ที่ 0.24 บาท4ปีนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากการวิจัยนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับใบไม้ได้จากไม่มีราคาเนี่ยนะครับมีราคาตั้งแต่1ถึง10บาทต่อกิโลกรัมนะครับพอมาเป็นกระถางก็มีราคาตั้งแต่15บาทถึง30บาทนะครับต่อใบแล้วก็นะครับยังสามารถที่จะลดนะครับพัดนะครับหรือว่าถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกที่ใช้ในการเพาะชำได้นะครับโดยหันมาใช้กระถางย่อยสลายได้แทนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถลดปัญหาในเรื่องของการเผานะครับซึ่งทำให้เกิดหมอกควันเมื่อเราลดปัญหาในเรื่องของการเผาได้เนี่ยนะครับอากาศคุณภาพบริเวณของชุมชนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ครับส่วนกลุ่มเป้าหมายนะครับที่นะครับได้รับการถ่ายทอดจากการวิจัยเนี้ยนะครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใกล้บริเวณป่านะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนนะครับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะของทำการเกษตรนะครับเช่นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับก็สามารถที่จะนะครับรับการถ่ายทอดนี้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการนะครับค้ากล้าไม้โรงไฟฟ้าเชียงมวลแล้วก็ผู้ผลิตอีโคโปรดักต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือกลุ่มของบุคลากรของรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับแล้วก็อื่นๆที่สนใจครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตรนะครับที่ให้งบในการสนับสนุนทำการวิจัยในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติที่ให้สถานที่นะครับในการทำวิจัยขอบคุณครับคุณครับคุณธรรมศักดิ์ท่านใดมีคำถามเรียนเชิญถามได้เลยครับครับขออนุญาตครับคืออยากจะได้ความรู้จากผู้ทำวิจัยครับคืออยากจะทราบว่าที่ทดสอบกำลังกระถางทำอย่างไรครับแล้วก็การพองตัววัดอย่างไรครับแล้วมีผลยังไงเวลาเอาไปใช้ครับการวัดแรงอัดใช่ไหมครับวัดแรงอัดนี่คือตัวเครื่องอัดของเราเนี่ยจะมีตัวเพชเชอร์เกตอยู่แล้วครับเราก็จะขอโทษครับขอโทษไม่ใช่ครับความแข็งแรงของกระถางครับไม่ใช่กําลังอัดความแข็งแรงครับความแข็งแรงเนี่ยเราจะมีเครื่องนะครับที่วัดพวกแรงดึงแรงอัดอยู่ครับก็จะทําการทดสอบแล้วก็ดูค่าครับส่วนลักษณะของการพองตัวเนี่ยก็คือเราจะตัดไอ้ตัวกระถางนี่ออกมาเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ทําการแช่น้ําจับเวลาแล้วก็ดูลักษณะของความหนาที่มันเกิดขึ้นของการขยายตัวหรือว่าการพองตัวของตัวเนื้อชิ้นงานครับแล้วก็มีผลยังไงกับการใช้งานบ้างครับอีกอย่างนึงถ้ามีภาพที่ทดสอบกำลังอัดจะดีมากเลยครับฟังแล้วก็ไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าทำยังไงครับครับผมตัวผลเนี่ยอย่างความแข็งแรงเนี่ยนะครับก็คือมันจะช่วยให้ตัวกระถางเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับส่วนลักษณะของการพองตัวเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของอัตราการซึมของน้ำนะครับที่เข้าไปอยู่ในส่วนของเนื้อวัสดุแล้วก็นะครับมันมีผลกระทบก็คือเวลาที่น้ำเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะพองตัวมากแล้วก็ทำให้กระถางเนี่ยนะครับเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรงหรือทางกายภาพนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขออนุญาตสักคำถามนะครับผู้วิจัยครับผมถามประเด็นว่าเหตุผลที่เราเลือกใช้
ต้นข้าวโพดกับใบข้าวโพดมาผสมกับเศษใบไม้เนี่ยครับมันมีเหตุผลอะไรพิเศษไหมครับเผื่อมีผู้สนใจจะนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยอาจจะไม่มีต้นข้าวโพดอาจจะไปหาลักษณะของพืชชนิดอื่นมาใช้ที่มันใกล้เคียงกันอันนี้ขอเรียนถามครับครับผมคือเราพยายามดูเรื่องของเส้นใยนะครับเข้ามาช่วยเสริมจะกับตัวใบไม้แห้งนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของตัวต้นข้าวโพดเองเนี่ยมันจะมีไส้กลางที่เป็นลักษณะเหมือนกับฟองน้ำนะครับซึ่งตัวฟองน้ำเนี่ยมันก็จะมีการรับซับน้ำหรือว่าดูดซึมน้ำได้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกไว้แต่ว่ามันก็ยังมีข้อปัญหานิดหนึ่งที่ให้เราทำการศึกษาต่อก็คือว่าจาก3ปีเนี่ยคือเราได้โจทย์มาว่าโทษนะครับ3เดือนเนี่ยเราได้โจทย์มาว่าถ้าเป็นกล้าชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นกล้าของกาแฟเนี่ยต้องใช้ประมาณ1ปีถึงจะเอาลงดินได้นะครับก็ตอนนี้ก็คือกำลังจะพัฒนาต่อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นานถึง1ปีครับครับครับขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามนะคะค่ะคำถามแรกก็คืออยากได้คำแนะนำเรื่องตัวเชื่อมประสานนะคะเชื่อมประสานที่ทำให้ตัวของวัสดุที่ใช้เนี่ยมันสามารถรวมกันได้นะแล้วก็ประเด็นที่สองได้ยินว่าใช้พวกเข้าชีวมวลด้วยใช่ไหมคะเป็นชีวมวลค่ะทีนี้ชีวมวลเนี่ยแสดงว่ามีส่วนผสมอะไรที่เป็นลักษณะของคอนกรีตเข้าไปผสมด้วยหรือเปล่าคะอยากทราบตรงนี้ค่ะว่าตอนที่เอาเท่าไปเนี่ยวัตถุประสงค์เพียงแค่ต้องการใช้ไบโปรดักต์หรือว่ามีในเรื่องของการเชื่อมประสานนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอคำถามอีกรอบเลยครับพอดีว่าเสียงมันขาดหายครับได้ยินเสียงนะคะคำถามแรกก็คืออยากจะได้คำแนะนำเรื่องของตัวเชื่อมประสานที่ทำให้เศษไม้เนี่ยมันติดกันนะคะไม่คือไม่แน่ใจว่าใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมถ้าอย่างปกติก็อาจจะใช้กาวใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ2ก็คือเท่าชีวมวลที่ใช้เนี่ยวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเนี่ยอยากจะใช้เป็นแค่ by product หรือว่ามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเชื่อมประสานนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับในคำถามแรกนะครับก็คือตัวที่เราใช้ตัวเชื่อมประสานเนี่ยเราจะไม่ใช้กาวที่เป็นเคมีนะครับเพราะว่าเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นอีโคอยู่ละนะครับคือเป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อมเราก็เลยใช้ส่วนผสมที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วที่มันสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือใช้ตัวกาวแป้งเปียกนะครับแต่ว่าการทำกาวแป้งเปียกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะทำให้มันเหลวใช่ไหมครับเชื่อใช้ในการทาแต่ว่าของการทำกระถางเนี่ยนะครับกาวแป้งเปียกจะต้องมีความหนืดพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาที่อัดขึ้นรูปแล้วเนี่ยนะครับตัวกาวที่มีความหนืดเนี่ยมันจะไม่ถูกบีบออกมาแต่ว่ากาวที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับมันจะถูกบีบไล่น้ำกาวออกมาทำให้การยึดเกาะของตัววัสดุเนี่ยมันไม่ยึดติดกันนะครับอันนี้คือคำถามแรกนะครับส่วนคำถามข้อที่2เนี่ยในเรื่องของตัวเท่าชีวมวลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเท่าชีวมวลเนี่ยคุณสมบัติของมันก็มีส่วนในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับเพราะว่าทางโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเข้ามาเอาเท่าชีวมวลได้แล้วก็เอาไปใช้ในการปรับปรุงดินเพาะปลูกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับให้ส่งเสริมให้กับชาวบ้านอันนี้ผมก็เลยเอามาผสมกับกระถางเพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับตัวต้นไม้ไปด้วยนะครับซึ่งจากตัวส่วนผสมของผมเนี่ยจะเห็นว่ามีมูลไส้เดือนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารอยู่แล้วแล้วก็ตัวเท่าเชื้อมวลเนี่ยก็จะมี NPK อยู่แล้วแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เรามองในเรื่องของกระถางใบเนี้ยสามารถที่จะเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มครับครับขอบคุณครับคุณธรรมศักดิ์เพื่อรักษาเวลานะครับครับผมเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นท่านสุดท้ายก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะครับเชิญคุณณัฐวุฒิชวดฉิมครับซึ่งจะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่จุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นแบบแผ่นเกี่ยวครับเรียนเชิญครับครับไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นไหมครับเห็นแล้วครับครับผมก็เริ่มเลยนะครับกราบสวัสดีอาจารย์กรรมการทุกท่านนะครับผ
ผมนายณัฐวุฒิชวดฉิมนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อการวิเคราะห์ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตหลอดสำเร็จที่จุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นแบบแผ่นเกี่ยวนะครับโดยจำนวนสไลด์ที่นำเสนอในวันนี้มีจำนวนทั้งหมด24สไลด์โดยจะมีหัวข้อสำหรับการบรรยายดังนี้ครับ 1. บทนำ 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. การดำเนินงาน 4. ผลการตอบสนองของโครงสร้างและ 5. การสรุปผลครับโดยเริ่มจากหัวข้อแรกดังนี้ประเทศไทยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตหลอดสำเร็จเป็นวิธีการก่อสร้างที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนให้มีความแข็งแรงและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่น่างานลดลงในการออกแบบและการก่อสร้างโดยใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตหลอดสำเร็จในช่วงก่อนประกาศใช้กฎกระทรวงมีได้คำนึงถึงการคำนวณและการออกแบบโครงสร้างให้รับแผ่นดินไหวได้ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาคารจะเกิดความเสียหายหากเกิดแผ่นดินไหวดังนั้นจึงมีความที่ตั้งใจจะศึกษาความสามารถการต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวของอาคารจำนวน2ชั้นโดยก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนเสาและคานคอนกรีตหลอดสำเร็จที่มีจุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นแบบแผ่นเกี่ยวครับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองระหว่างโครงสร้างที่มีจุดต่อระหว่างเสาและคานคอนกรีตหลอดสำเร็จแบบแผ่นเกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้างโดยระบบหล่อในที่และตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐานมยผ1301/1302-61 หรือไม่หัวข้อที่2ครับการศึกษาประเภทจุดต่อบริเวณคานและเสาในโครงสร้างคอนกรีตหลอดสำเร็จอีดีออดปี2002ได้ทำการแบ่งรูปแบบของจุดต่อตามการแบ่งชิ้นส่วนไว้ทั้งหมด2ประเภทดังนี้ประเภทที่1การออกแบบและก่อสร้างให้ชิ้นส่วนแนวดิ่งมีความต่อเนื่องกันและให้ชิ้นส่วนในแนวราบมาเชื่อมต่อเช่นเสาถูกเชื่อมต่อกับปลายคานที่ไม่มีส่วนยื่นดังรูปทางด้านซ้ายมือครับประเภทที่2การก่อสร้างชิ้นส่วนแนวดิ่งไม่ต่อเนื่องกันแต่ชิ้นส่วนแนวราบมีความต่อเนื่องกันเช่นโครงสร้างมีการยื่นออกไปนอกเสาจะก่อสร้างให้คานยื่นออกไปเป็นชิ้นเดียวกันแต่เสามีการแบ่งชิ้นส่วนดังรูปทางขวามือครับโดยในงานวิจัยนี้จะใช้จุดต่อระหว่างเสาและคานแบบแผ่นเกี่ยวซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ซ็อกเก็ต A เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในเสามีลักษณะเป็นช่องมีกรอบทั้งหมด4ด้านสำหรับรับแผ่นซ็อกเก็ต B โดยใช้เหล็กตัว C พับขึ้นรูปและถูกเชื่อมติดกับเหล็กข้ออ้อยสำหรับเพิ่มระยะฝังในเสาถัดมาเป็นซ็อกเก็ต B เป็นเหล็กรูปพรรณทรงสี่เหลี่ยมเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างซ็อกเก็ต A และซ็อกเก็ต C ครับและสุดท้ายซ็อกเก็ต C เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในคานจะมีลักษณะเป็นช่องมีกรอบทั้งหมด3ด้านโดยไม่มีกรอบด้านล่างครับซึ่งจะถูกวางบนแผ่นซ็อกเก็ต B ภายในใช้เหล็กตัว C พับขึ้นรูปและถูกเชื่อมติดกับเหล็กข้ออ้อยสำหรับเพิ่มระยะฝังในคานครับถัดไปเป็นจุดต่อระหว่างเสากับเสาจะถูกใช้ในกรณีที่มีความไม่ต่อเนื่องของเสาเช่นการต่อระหว่างเสาชั้นที่1และเสาชั้นที่2โดยส่วนประกอบของจุดต่อระหว่างเสากับเสามีดังนี้ทางรูปซ้ายมือครับบริเวณโคนเสาจะมีการเชื่อมเหล็กรูปพรรณเรียกว่าคอลัมน์ชูซึ่งจะถูกเชื่อมติดกับเหล็กเสริมตามแนวยาวครับทางรูปขวามือเป็นปลายเสาด้านบนครับเหล็กเสริมตามแนวยาวจะถูกตึงเกลียวและมีแผ่นเหล็กรองสำหรับสวมเข้ากับคอลัมน์ชูในเสาชั้นถัดไปครับผมสำหรับจุดต่อระหว่างเสากับฐานรากเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้คอลัมน์ชูบริเวณโคนเสาสมเข้ากับเจโบที่ถูกฝังอยู่ในฐานรากครับถัดไปเป็นงานวิจัยอาคารคอนกรีตหลอดสำเร็จเมื่อรับแรงทางด้านข้างงานวิจัยของอมรพิมานมาศและคณะปี2561ศึกษากำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารขนาดเล็กโดยทำการทดสอบส่วนของโครงสร้างซึ่งประกอบกันด้วยการเชื่อมต่อเสาอาคารโดยเชื่อมเหล็กเสริมเข้าโดยเชื่อมเหล็กเสริมด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านแรงดึงในเหล็กเสริมจากนั้นเทคอนกรีตลงเติมลงไปในจุดต่อถัดมานำข้อมูลการทดสอบมาสร้างเป็นแบบจำลองเพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลาไม่เชิงเส้นภายใต้คลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทางตอนเหนือของประเทศไทยขั้นตอนการดำเนินงานครับ 1. ศึกษาแบบก่อสร้างที่ใช้ระบบเสาและคานคอนกรีตหลอดสำเร็จและจุดต่อระหว่างเสากับคานเป็นแบบแผ่นเกี่ยว 2. กำหนดสเปกตรัมและคลื่นแผ่นดินไหวในการวิเคราะห์โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวทั้งหมด10ชุดและสเปกตรัมของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรฐานมยผ. 1301/1302-61 ครับ 3. สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบจำลอง3มิติในโปรแกรม ETAP และ 4. วิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยใช้วิธี Response Spectrum Analysis หรือในชื่อย่อ RSA การวิเคราะห์โดยวิธี Linear Response Spectrum Analysis หรือชื่อย่อ LRSA และวิธี Nonlinear Response History Analysis หรือในชื่อ NLRHA ครับ
ถัดไปเป็นลักษณะของอาคารตัวอย่างโดยเป็นอาคารที่พักอาศัยจำนวน2ชั้นความสูงรวมทั้งหมด 9.95 เมตรในส่วนความกว้างของอาคารเท่ากับ 9.1 เมตรและด้านยาวเท่ากับ 10.2 เมตรครับงานวิจัยนี้เปรียบเทียบความสามารถของการต้านทานแผ่นดินไหวโดยแบ่งประเภทของอาคารที่นำมาศึกษาตามระบบการก่อสร้างทั้งหมด3แบบโดยใช้แบบแปลนของอาคารเดียวกันดังนี้แบบที่1จำลองให้การก่อสร้างเป็นระบบคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่สำหรับจุดต่อบริเวณคานและเสาจะถูกหล่อเป็นเนื้อเดียวกันแบบ Rigid Joint โดยใช้อ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบกับอาคารรูปแบบอื่นๆโดยจะถูกแสดงผลในชื่อ CIP ครับแบบที่2จำลองให้การก่อสร้างเป็นระบบคานและเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จที่มีจุดต่อระหว่างคานและเสาแบบแผ่นเกลียวโดยมีพฤติกรรมแบบพินจอยบริเวณจุดต่อคานและเสาจะไม่ถูกหล่อเป็นเนื้อเดียวกันและมีส่วนของคานที่ยื่นออกจากตัวอาคารซึ่งถูกหล่อคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อรับโครงสร้างพื้นที่ยื่นออกมาแต่เสาจะถูกแบ่งชิ้นส่วนออกซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมเป็นแบบโครงข้อแข็งโดยจะถูกแสดงผลในชื่อ PCB แบบที่3จำลองให้การก่อสร้างเป็นแบบเดียวกันกับอาคารแบบที่2แต่ทำการเพิ่มเสาค้ำยันที่มีปลายทั้งสองเป็นแบบยึดหมุนตรงตำแหน่งที่เป็นคานยื่นเพื่อทำการปรับแก้น้ำหนักประสิทธิผลของอาคารให้มีค่าใกล้เคียงกับอาคารรูปแบบอื่นๆโดยไม่ตัดส่วนที่ยื่นจากอาคารออกครับซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของอาคารโดยรวมเป็นแบบ cantilever column system โดยคานที่มาเชื่อมต่อที่บริเวณจุดต่อเป็นแบบ pin joint โดยจะถูกแสดงผลในชื่อ PCND ครับถัดไปกำหนดค่าการสั่นไหวของพื้นดินที่ถูกปรับแต่งให้มีรูปร่างสเปกตรัมสอดคล้องกับสเปกตรัมการออกแบบของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และมีประเภทของชั้นดินประเภทดีจำนวน10คู่ดังรูปครับถัดไปเป็นผลการวิเคราะห์โครงสร้างจากวิธีเป็นผลการวิเคราะห์โครงสร้างครับโดยจะจำลองบริเวณโซนพลาสติกที่ปลายเสาด้วยชิ้นส่วนลิงก์อิเลเมนต์ชนิดมัลติลิเนียร์พลาสติกจากการวิเคราะห์โครงสร้างพบว่าอาคาร CIP มีค่าการสั่นไหวในโหมดแรกเท่ากับ 0.949 วินาทีครับถัดมาเป็นอาคาร PCB มีค่าการสั่นไหวในโหมดแรกเท่ากับ 2.214 วินาทีครับและสุดท้ายเป็นอาคาร PCNB มีค่าการสั่นไหวในโหมดแรกเท่ากับ 2.884 วินาทีครับถัดไปเป็นผลการวิเคราะห์จากวิธี RSA ซึ่งค่าแรงเฉียดที่ฐานหรือ V subscript RSA จะถูกเปรียบเทียบกับแรงเฉียดที่ฐานจากวิธีแรงสถิตเทียบเท่าหรือ V subscript ELF เพื่อหาค่าตัวประกอบปรับค่าหรือ SF สังเกตว่าอาคาร PCNB มีค่าแรงเฉียดที่ฐานมากที่สุดเนื่องจากค่า R มีค่าเท่ากับ1ครับผมถัดมาเป็นการวิเคราะห์ผลการตอบสนองของอาคารตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของพื้นในรูป A การเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นในรูป B แรงเฉียดระหว่างชั้นในรูป C และโมเมนต์ที่คว่ำในรูป D ครับโดยจะใช้วิธี RSA หรือเส้นปาดสีแดงและวิธี LRSA เส้นสีแดงทึบซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างทั่วไปมาเปรียบเทียบหาผลการตอบสนองกับวิธี NLRHA ซึ่งเป็นเส้นสีดำครับโดยอาคาร CIP ถ้าการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นจะมีค่าสูงสุดที่ในบริเวณชั้นที่1และ2จากนั้นจะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาคาร CIP ถูกจำลองให้อาคารก่อสร้างโดยวิธีหล่อในที่ซึ่งมีจุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นแบบ Rigid Joint ทั้งในทิศทาง X และ Y ส่งผลให้ค่า Stiffness มีค่าสูงทำให้คาบการสั่นไหวต่ำกว่าอาคารรูปแบบอื่นๆและพฤติกรรมการดัดในเสาอันเนื่องมาจากแรงทางด้านข้างเป็นแบบ Double Curvature ทำให้การเคลื่อนที่ของพื้นชั้นบนมีการเคลื่อนที่น้อยลงสำหรับการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นผ่านเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 2% ครับถัดมาเป็นอาคาร PCB ในทิศทาง X และทิศทาง Y มีค่าต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นผลมาจากอาคาร PCB เป็นอาคารที่ถูกตั้งสมมติฐานว่าก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จที่มีคานยื่นซึ่งเป็นจุดต่อแบบ Rigid Joint และมีจุดต่อแบบแผ่นเกี่ยวที่เป็น Pin Joint โดยในทิศทาง Y มีส่วนยื่นของคานมากกว่าในทิศทาง X ทำให้ค่าสติปเนตของอาคารในทิศทาง Y มีค่าสูงกว่าส่งผลให้การเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นในทิศทาง X มีค่ามากขึ้นตามระดับความสูงของอาคารโดยมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 2% สำหรับทิศทาง Y มีค่ามากที่สุดมากที่ชั้น2และมีค่าลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐานดังรูปครับและสำหรับอาคาร PCNB
ถูกตั้งสมมติฐานว่าก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตหล่อสำเร็จที่ไม่มีคานยื่นซึ่งมีจุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นแบบยึดหมุนทำให้ค่าสติ๊กเน็ตของอาคารโดยรวมมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอาคารแบบอื่นๆส่งผลให้การเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นในทิศทาง x และ y มีค่ามากขึ้นตามระดับความสูงของอาคารดังรูปครับผมสำหรับแรงที่ต้องต้านทานเช่นแรงเสียดระหว่างชั้นและโมเมนต์ทิศความของอาคารพบว่ามีค่าการสั่นไหวน้อยจะต้องต้านทานแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวมากกว่าอาคารที่มีค่าการสั่นไหวมากซึ่งเกิดขึ้นในอาคาร CIP และ PCB ครับยกเว้นอาคาร PCNB โดยวิธี RSA หรือเส้นสีแดงปะมีค่าตัวประกอบผลการปรับสนองเท่ากับ1และเมื่อทำการเปรียบเทียบกับวิธีแรงสถิติเทียบเท่าจะถูกคูณด้วยค่าตัวประกอบปรับแก้หรือค่า SF ส่งผลให้แรงที่ต้องต้านทานมากกว่าอาคารแบบอื่นๆครับสรุปผลนะครับจากการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นพบว่าอาคาร CIP ผ่านเกณฑ์ที่ยอมให้ในมาตรฐานมยฝ1301/1302-61ครับแต่อาคาร PCB และ PCNB มีการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดครับ2เมื่อค่าการสั่นพื้นฐานมีค่ามากส่งผลให้อาคารมีความเฟกซิเบิลมากขึ้นส่งผลให้สเตทของอาคารลดลงทำให้อาคารสามารถเคลื่อนที่ทางด้านข้างได้มากขึ้นทำให้ค่าการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นเกินเกณฑ์ที่ยอมให้ตามมาตรฐานครับ3แรงที่ต้องการหรือ demand force จากการตรวจสอบแรงเฉือนระหว่างชั้นและโมเมนต์พลิกคว่ำพบว่าอาคาร CIP มีค่าแรงเฉือนมากที่สุดถัดมาเป็นอาคาร PCB และอาคาร PCNB ยกเว้นวิธี RSA ครับ4อาคารที่มี cantilever column system หรือในงานวิจัยนี้เป็นอาคาร PCNB เมื่อออกแบบโดยวิธี RSA จะให้ค่าที่อนุรักษ์มากกว่าการวิเคราะห์แบบอื่นๆครับเท่านี้ครับครับคุณณัฐวุฒิครับท่านใดมีคำถามไหมครับเรียนเชิญได้เลยครับผมขอถามนะครับอาจารย์ก็อย่างแรกคือทำแบบทดลองทั้งหมด3โครงสร้างใช่ไหมครับความเหนียวใช่ครับเพราะแค่ในโปรแกรม ETAP เนี่ยใช้การจำลองตัวจุดต่อเสาและคานหรือว่าบีมคอลัมน์จอยเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเดิมที่มันเป็นแบบ default อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่พินคอนเนคชั่นเช่นนั้นใช่ไหมครับผมครับผมแล้วในอย่างนี้ทราบได้ไงว่าจุดต่อเสาคานที่อยู่ในแบบจริงเนี่ยมันมีหมายถึงว่ามีตัวความแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนที่ไปลดมันเป็นพินจอยอย่างเงี้ยครับครับจริงๆในงานวิจัยนี้จะมีอีกทีมนึงที่ทำเป็น full scale test ครับก็ทำการตรวจสอบจากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าจุดต่อที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับรับโมเมนต์แทบไม่ได้เลยครับครับผมแล้วก็สำหรับในจุดต่อระหว่างเสากับเสาที่เป็นที่เราสร้าง assumption ว่าให้มันเป็น moment connection ก็ทำการตรวจสอบว่าพอในตัวคอลัมน์ชูนะครับมีกำลังลบโมเมนต์ได้ใกล้เคียงกับหน้าตัดเสาแล้วก็ระยะฝังของเหล็กที่ฝังอยู่ในเสาครับมีระยะ development length เพียงพอที่จะส่งถ่ายโมเมนต์ได้ตามมาตรฐานครับครับผมและตัวอีกคำถามนึงเราจะและตัวที่ Rถ้า R ที่มันลดลงจากเดิมเนี่ยที่ใช้ตอนที่ไม่มีคานปลายยื่นเนี่ยที่ใช้เท่ากับ3ใช่ไหมครับผมตัวประกอบความเหนียวแต่พอมันเป็นโมเดลที่3ที่ไม่มีคานยื่นกลายเป็นว่า R เหลือเท่ากับ1เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือจริงๆตัวนี้ทำการอ้างอิงจากมาตรฐาน ASCE 7ปี2016นะครับก็คือเหมือนเขาแอสซูมว่าโครงสร้างเนี้ยเราเหมือนวิเคราะห์แบบelastic system ไปเลยโดยไม่มีการลดทอนค่า R ไปครับซึ่งในมาตรฐานตัวนี้ก็เดี๋ยวจะออกมาในเป็นตัวมยฝตัวถัดไปครับก็เหมือนว่าตัวโครงสร้างนี้ที่ไม่มีคานปลายยื่นเนี่ยใช่ไหมครับครับก็คือไม่มีความเหนียวอยู่เลยใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับหมดคำถามครับอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋องั้นผมขออนุญาตแล้วกันนะครับคือผมดูสไลด์ไม่ทันนะครับสไลด์ที่18แล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือconclusion ที่3นะครับยกเว้นวิธี RSA แล้วผมฟังแล้วไม่เก็ตเท่าไหร่อยากให้ครับเล่าให้ผมฟังอีกสักทีนะครับครับในหัวข้อที่3ที่กล่าวว่ายกเว้นวิธี RSA ก็คือเนื่องจาก
ค่า R เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนื่องจากค่า R ของอาคารที่3อ่ะครับเป็นอาคารมีค่าเท่ากับ1แล้วจากสูตรเนี่ยครับในการออกแบบจริงๆก็คือเราจะคำนวณโดยใช้สูตรข้างบนครับแล้วถูกคูณด้วยค่า SF เข้าไปอีกทีนึงซึ่งในอาคารที่3เนี้ยค่าด้วยความที่ค่า R เป็น1แล้วก็ถูกคูณด้วยค่า SF เท่ากับ3เข้าไปอีกนะครับค่าแรงภายในจากกราฟตัวนี้ก็เลยจะสูงกว่าอย่างเส้นสีแดงประนี่ครับอย่างอาคารอื่นก็คือจะหารถูกหาร3แล้วถูกคูณกลับเข้าไปอีก3แต่ตัวนี้หารด้วย1แล้วคูณเพิ่มเข้าไปอีก3เงี้ยครับก็เลยสูงกว่าอาคารสำหรับวิธีนี้นะครับครับผมพอดีมองตารางไม่ทันเลยใช่ด้วยครับและขอตารางเมื่อกี้อีกนิดนึงครับคือมันเหมือนกับว่าถ้าได้ทำเทียบกับสถิตเทียบเท่าใช่ไหม 0.85 เลยเนี่ยคือมาจากพีเรียดที่ประมาณจากความสูงใช่ไหมครับใช่ครับ 0.02 คูณ h ครับผมอ๋อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้กับที่เราทำพีเรียดในโปรแกรมใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากในพีเรียดในโปรแกรมมัน 2.884 วินาทีซึ่งค่าสุดจาก 0.02 h ก็ประมาณ 0.2 วินาทีเองครับเมื่อมาเข้าดูในสเปกตรัมตัวนี้ช่วงคาบสั้นที่คาบที่ได้จากวิสูตรมยพครับค่าความเร่งก็จะสูงแต่ในคาบที่เกิดขึ้นจากอาคารจริงๆก็ต่ำครับในช่วงข้างหลังนี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครถามนะครับเดี๋ยวผมขอคำถามปิดท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันตัวอย่างอาคารที่คุณณัฐวุฒิใช้ในการทดสอบหรือการทำงานวิจัยเนี้ยครับเป็นอาคารประเภทไหนครับแล้วก็เป็นอาคารจริงหรือเปล่าครับที่มีการก่อสร้างจริงหรือเปล่าแล้วก็ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานมยพ.เนี่ยอาคารในลักษณะนี้ครับเช่นพวกความสูงหรือว่าลักษณะการใช้งานนะครับมันเข้าข่ายจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความสามารถในการทนแรงแผ่นดินไหวหรือเปล่าครับครับขอบพระคุณครับอาคารนี้เป็นอาคารที่ก่อสร้างจริงครับแต่เป็นการก่อสร้างในพื้นที่อื่นๆตัวนี้น่าจะมาจากขอนแก่นครับแต่ก็ในทางบริษัทนี้ก็เขามีสาขาที่เชียงใหม่ด้วยแล้วเราก็พบว่าเดิมเนี้ยตามมาตรฐานตามกฎหมายนะครับอาคารเตี้ยนี้ไม่ต้องทำการออกแบบแผ่นดินไหวแต่จากกฎกระทรวงที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาจะแบ่งถ้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูงเช่นภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องทำการออกแบบเข้าไปด้วยครับเป็นบ้านใช่ไหมครับตัวนี้เป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นครับอ๋อครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกสัก10นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหลังจากพักเบรกตอนประมาณ10:40ก็ได้ครับนะครับขออนุญาตพักเบรก10นาทีครับ
สวัสดีค่ะไม่ทราบคุณกมลรัตน์บุญเราเข้ามาในห้องประชุมหรือยังคะคุณกมลรัตน์บุญเราได้ยินทางโฮสต์ไหมคะถ้าคุณกมลรัตน์ยังไม่เข้ามาลำดับถัดไปเราขอเป็นคุณณัฐฤกษ์อักษรณรงค์นะคะคุณณัฐฤกษ์อยู่ในห้องแชทไหมคะอยู่ครับผมค่ะคุณณัฐฤกษ์เดี๋ยวถ้ายังไงเตรียมตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าคุณกมลรัตน์ยังไม่ลงทะเบียนเข้ามาเลยอะค่ะค่ะอาจารย์กาลันค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องสลับเป็นคุณณัฐฤกษ์ขึ้นมาก่อนค่ะอาจารย์ได้ครับป้าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย ครับอาจารย์สมชายครับครับเราเริ่มเลยใช่ไหมครับอาจารย์เราเริ่มกันเลยไหมครับอาจารย์ครับลำดับถัดไปนะครับก็จริงๆต้องเป็นลำดับที่6ก่อนนะครับแต่เนื่องจากที่ได้รับข้อมูลมาก็คือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามาในระบบนะครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตข้ามไปลำดับถัดไปเป็นลำดับที่7เลยนะครับก็คือการนำเสนอในหัวข้อการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบกับความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีผลักทางด้านข้างนะครับผู้นำเสนอคุณณัฐฤกษ์อักษรณรงค์ครับขอเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงครับสไลด์ขึ้นเสียงชัดภาพชัดใช่ไหมครับชัดเจนครับครับ ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมในนัทเลือกสอนนโรนะครับเป็นนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โลดครับมีผู้ร่วมวิจัยคืออาจารย์สุภชัยสินถาวรนะครับวันนี้จะนำเสนอตัวงานวิจัยในหัวข้อการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถต้านทานแผ่นไหวของคอนกรีตสำเร็จรูปดีผลักทางด้านข้างนะครับโดยหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันครับได้แก่ตัวบทนำวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยและวิจารณ์ผลและส่วนท้ายคือสรุปผลและเสนอแนะนะครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยคือที่มาและความสำคัญการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นหรือที่รู้จักกันในวิธีผลักทางด้านข้างนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ท้าความขอโทษนะครับพอดีอาจจะต้องแชร์เป็นฟูลสกรีนหรือเปล่าครับพอดีผมมันขึ้นมาเห็นเป็นตัวที่มี next slide ด้วยอ๋อครับผมครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตต่อนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่ส่งผลต่อความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันนะครับซึ่งในงานบางงานวิจัยก็พิจารณาเพียงบางปัจจัยเท่านั้นนะครับดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องการจะทราบว่าผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายที่มีการศึกษามาแล้วเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อแบบจำลองอาคารตัวอย่างครับในการวิเคราะห์ซึ่งก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบทดลองต่อไปนะครับยกตัวอย่างงานวิจัยในปี2514นะครับเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างพิจารณาถึงผลของตัวพีเตอร์ต้าเอฟเฟกต์แล้วก็ความยืดหยุ่นของฐานรากอาคารครับ
และในปีงานปี2007เนี่ยก็จะมีการพิจารณาถึงลักษณะการกระจายแรงทางด้านข้างที่กระทำต่ออาคารครับดังนั้นวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ผมก็จะศึกษาตัวปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งในช่วงอิลาสติกและอินอิลาสติกด้วยกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์อาคารเนี่ยก็ใช้วิธีปรับทางด้านข้างโดยใช้โปรแกรม SAP 2000เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับส่วนขอบเขตของการวิจัยนะครับผมอาคารตัวอย่างที่นำมาศึกษาครั้งนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กสูง4ชั้นจำนวน1หลังนะครับจะถูกทำรองอยู่ในระบบเสาคานหรือว่าแบร์เฟรมครับในรูปแบบ3มิติโดยใช้ตัวโปรแกรม SAP 2000เป็นตัวช่วยจำลองนะครับซึ่งตัวโมเดลเนี่ยครับผมมีการคำนึงถึงการลดลงของสติฟเนสหน้าตัดเสาและคานก่อนเกิดการแตกร้าวโดยตัวเสาเนี่ยจะลดลงเหลือร้อยละ30-70นะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักตามแนวแกนที่มากระทำและตัวคานเนี่ยจะลดลงเหลือร้อยละ30นะครับมีการคำนึงถึงโมเมนต์ลำดับที่2นะครับหรือว่าพีดาต้าเอฟเฟกต์ต่อมาคือพฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคานเนี่ยถูกควบคุมในการเสียรูปหรือว่า deformation control นะครับต่อมาคือจุดหมุนพลาสติกเนี่ยครับพิจารณาเฉพาะกรณีวิบากเนื่องจากการดัดเท่านั้นนะครับซึ่งจุดหมุนพลาสติกเนี่ยจะกำหนดอยู่ให้บริเวณปลายเสาและปลายคานทั้งสองด้านนะครับสุดท้ายคือการโดนน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเนี่ยก็จะพิจารณาจากตัวเดดโหลดเนี่ย 100% นะครับบวกกับไลฟ์โหลดอีก 30%นะครับนี่ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาศึกษาทางนี้นะครับจะถูกจำแนกออกเป็นทั้งหมด5โมเดลด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวโมเดลที่1เนี่ยพิจารณาจุดรองรับของฐานรากเป็นแบบยืนยันทั้งหมดหรือว่าเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตเองนะครับส่วนโมเดลที่2ก็จะเป็นพิจารณาเป็นพินซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับซึ่งสังเกตได้จากรูปขวามือนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวฟิกซ์ซัพพอร์ตเนี่ยจะอยู่ในลักษณะวงกลมสีส้มนะครับผมส่วนตัวพินซัพพอร์ตอยู่ในลักษณะวงกลมสีแดงนะครับต่อมาคือโมเดลที่3เนี่ยไม่พิจารณาเสาต่อหม้อหมายความว่าตัวจุดรองรับจากเดิมนะครับในวงกลมสีแดงนี่ครับจากเดิมเนี่ยอยู่ตรงปลายเสาต่อหม้อด้านล่างครับก็ขยับขึ้นมาอยู่บริเวณคานคอนกรีตด้านบนนะครับเพื่อต้องการให้ตัวน้ำหนักบรรทุกของอาคารเนี่ยมีลักษณะมีเท่าเดิมนะมีค่าเท่าเดิมใกล้เคียงกับเพื่อจะเปรียบเทียบกับแบบจำลองทั้งหลายได้นะครับต่อมาคือโมเดลที่4นะครับพิจารณาการกระจายน้ำหนักของแผ่นพื้นสมบูรณ์รูปเป็นแบบ two way slab ครับสุดท้ายคือโมเดลที่5ก็พิจารณารูปแบบการกระจายแรงด้านข้างแบบสม่ำเสมอครับสังเกตได้จากรูปทางด้านบนขวามือนะครับผมการกระจายแรงทางด้านข้างก็จะเท่ากันตลอดนะครับทุกๆชั้นส่วนการกระจายตามข้อกำหนดของโมเดลพอเนี่ยก็กระจายตามมวลและสติฟเน็ตของในแต่ละชั้นนั้นๆนะครับสุดท้ายแล้วคือตัวทั้ง5โมเดลเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบโดยแบบจำลองควบคุมนะครับซึ่งแบบจำลองควบคุมเนี่ยก็จะมีให้ลักษณะคล้ายกับสภาพจริงให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็คือพิจารณาจุดรองรับตามแบบก่อสร้างจริงมีการใช้เสาต่อหม้อเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็การกระจายน้ำหนักแผ่นพื้นสมเด็จรูปเนี่ยเป็น one way slab ครับสุดท้ายคือกระจายแรงทางด้านข้างตามข้อกำหนดโมเดลพอวิธีผลักทางด้านข้างนะครับคือการใช้แรงทางด้านข้างในการทำต่ออาคารโดยค่อยๆเพิ่มแรงกระทำอย่างคงที่นะครับจนกระทั่งอาคารเกิดการวิบัติซึ่งผลการตอบสนองของอาคารแสดงอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำทางด้านข้างในแนวแกน y นะครับผมกับการเสียรูปทางด้านข้างของยอดอาคารในแนวแกน x ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเรียกว่า push over curve หรือว่าเส้นโค้งกำลังนะครับสำหรับการศึกษาครั้งนี้ก็จะให้แรงกระทำทางด้านข้างเนี่ยทำกระทำทั้งแกน x และก็แกน y นะครับผมต่อมาคือผลการวิจัยและวิจารณ์ผลนะครับผมก็จะแสดงอยู่ในความสัมพันธ์ push over curve ที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมและหลังจากการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าในแนวแกน y นะครับอาคารตัวอย่างเนี่ยมีความสามารถต้านทานได้ดีกว่าในแนวแกน x สังเกตได้จากตัวสี่เหลี่ยมโปร่งกับสี่เหลี่ยมทึบเนี่ยนะครับผมดังนั้นผลการทดสอบทั้ง5โมเดลเนี่ยก็จะแสดงอยู่ในรูปแบบแกน x ทั้งหมดนะครับโดยเริ่มที่โมเดลแรกเลยคือพิจารณาเป็น fixed support ทั้งหมดเนี่ยพบว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยคือใกล้เคียงกับความใกล้เคียงกับแบบจำลองควบคุมนะครับเนื่องจากว่าตัวฐานรากตามแบบก่อสร้างจริงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะแบบยึดแน่นทั้งหมด20จุดจาก25จุดนั่นเองนะครับส่วนแบบจำลองที่2ที่เป็นแบบพิจารณาเป็นพินซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับผมก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวทางด้านข้างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวมีค่าที่สูงกว่าตัวแบบจำลองควบคุมเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวฐานรากมีความยืดหยุ่นมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสอดคล้องกับงานวิจัยของที่ได้กล่าวว่าตัวฐานรากที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยจะเคลื่อนตัวทางด้านข้างได้มากกว่าฐานรากเป็นลักษณะแบบยึดแน่นเองครับส่วนโมเดลที่3ที่ไม่พิจารณาเสาต่อหม้อเนี่ยก็จะพบว่าตัวการเคลื่อนตัวทางด้านข้างเนี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองควบคุมนะครับซึ่งเป็นผลมาจากว่าสติฟเน็ตของอาคารเนี่ยมีค่าเพิ่มสูงมากขึ้นเนื่องจากตัวฐานรากมีความแข็งแรงมากกว่าเสาต่อหม้อเองนะครับต่อมาโมเดลที่4นะครับผมที่พิจารณาเป็นพื้น2ทางนะครับผมก็จะมีแรงเฉียดนิฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากพิจารณาแบบทางเดียวนะครับแต่ว่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้างไม่มีความเปลี่ยนแปลงอันนี้เนื่องจากการถ่ายเทน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเนี่ยส่งผลให้เสาบางต้นเนี่ยมีสติฟเน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
สุดท้ายคือโมเดลที่5จะพบว่าการกระจายแรงแค่นั้นข้างในลักษณะที่แบบเป็นอย่างสม่ำเสมอนะครับให้มีความสามารถต้านทานของอาคารเนี่ยสูงกว่าการกระจายแรงตามข้อกำหนดมยพ.มากถึงโดยคิดเป็นร้อยละ52นะครับผมในเรื่องของแรงเฉือนที่ฐานแล้วก็ร้อยละ8ในเรื่องของการเคลื่อนตัวทางด้านข้างครับผมก็จะมีความสามารถที่มากกว่าตามข้อกำหนดมาตรฐานมยพ.เนี่ยในหมวด1นะครับต่อมาครับผมจะพูดถึงตัว period หรือว่าค่าการสั่นของอาคารนะครับก็จากโปรแกรมเนี่ยครับผมเป็นวิธี eigen value หรือว่าเป็นวิธีทางพลศาสตร์นะครับให้ค่าสูงกว่ามยพ.เนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยไม่ได้พิจารณาผลของผนังกำแพงหรือบันไดเข้าไปด้วยนะครับทำให้ stiffness ของอาคารเนี่ยมีน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการประมาณจากวิธีของมยพ.เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากการสำรวจอาคารที่มีความสูงจาก10ชั้นขึ้นไปนะครับดังนั้นในการศึกษานี้ที่เป็นอาคารเตี้ย4ชั้นเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับซึ่งในทุกแบบทดลองที่ได้ศึกษาใหม่จะพบว่ารูปร่างการสั่นไหวในโหมดแรกหรือโหมดเชฟที่1เนี่ยมีลักษณะเหมือนกันหมดในดังแสดงรูปนี้เลยครับสุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบการวิบัติของอาคารทั้งหมดก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งกรณีกอไก่เนี่ยก็จะพบว่าเกิดการวิบัติในบริเวณเสาบริเวณชั้นที่2นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเกิดทั้งหมด7จุดด้วยกันก็จะมีทั้งแบบทดลอง1ที่2ที่3แล้วก็แบบทดลองควบคุมนะครับส่วนขอไข่ในกรณีขอไข่เนี่ยเกิดการวิบัติทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับเกิดในแบบจำลองที่4นะครับผมสุดท้ายคือกรณีคอควายเกิดการวิบัติเพียงจุดเดียวนะครับในแบบจำลองที่5ในส่วนของสรุปผลนะครับผมก็จะสรุปได้ว่าจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีผ่าตัดค่าในอาคารตัวอย่างนะครับผมมีบางปัจจัยที่มีผลน้อยมากต่อความสามารถต้านทานเป็นไหวของอาคารนะครับซึ่งก็ขอสรุปเป็นประเด็น4ประเด็นดังนี้นะครับซึ่งอย่างแรกคือจุดรองรับนะครับถ้าเป็นวิจารณ์เป็นแบบฟิกซ์สปอร์ตทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นวิธีอย่างง่ายในการจำลองอาคารนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพจริงตามแบบก่อสร้างแต่ว่าถ้าพิจารณาเป็นพินซัพพอร์ตแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวอาคารนี่มีการเคลื่อนตัวทางด้านข้างเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวค่าการสั่นในหมวดแรกเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับประเด็นที่2คือการไม่พิจารณาเสาต่อหม้อก็จะพบว่าการไม่พิจารณาเสาต่อหม้อเข้าไปเนี่ยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวทางด้านข้างและค่าการสั่นในหมวดแรกเนี่ยมีผลด้วยนะครับทั้งนี้การพิจารณาเสาต่อหม้อเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพของคานพอดินแล้วก็ตัวเสาต่อหม้อของคานนะครับประเด็นที่3นะครับผมการกระจายน้ำหนักของแผ่นปูนสำเร็จรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น one way หรือว่า two way slab เนี่ยจะส่งผลให้ตัวพฤติกรรมการตอบสนองของคานเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเว้นแต่ว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างเนี่ยจะเกิดการวิบัติเป็นอันดับแรกแตกต่างกันเนื่องจากว่าตัวการถ่ายเทน้ำหนักนะครับผมมีการถ่ายเทที่ต่างกันจะทำให้เสาบางต้นมี stiffness ที่เปลี่ยนแปลงไปครับสุดท้ายคือการกระจายแรงนะครับถ้าการกระจายแรงอย่างสม่ำเสมอนะครับผมจะให้ตัวการเคลื่อนตัวทางด้านข้างแล้วก็แรงเฉือนที่ฐานมีค่ามากกว่าการกระจายตามข้อกำหนดของมยพ.นะครับมากถึง152และก็8ตามลำดับนะครับในรูปร่างการสั่นในโหมดแรกหรือว่าโหมดเชฟที่1นะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับก็คืออาคารเนี่ยถูกจำลองในระบบเสาคานนะครับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยดังนั้นมันก็ควรจะพิจารณาตัวผลของผนังเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เนี่ยมีสภาพใกล้เคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัววิธีการจำลองผนังก่ออิฐจะพิจารณาให้อยู่ในรูปแบบค้ำยันในพยางค์เทียบเท่าหรือว่า equivalent diagonal strut นะครับผมมันก็จะมีข้อกำหนดตามข้อกำหนดในข้อนะครับที่สามารถจำลองตัวนี้เข้าไปได้ทั้งนี้นะครับวิธีการจำลองผนังก่ออิฐโดยอ้างอิงจากผลทดสอบหรืองานวิจัยในประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการศึกษาของผู้วิจัยนะครับเพื่อจะให้พัฒนาแบบจำลองเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารภายในประเทศไทยได้ครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วขอขอบคุณอาจารย์และก็ผู้ฟังทุกท่านในท่านที่มีครับผมครับครับขอบคุณคุณณัฐฤกษ์นะครับทีนี้ในที่ประชุมไม่ทราบมีคำถามไหมครับถ้ายังไม่มีผมลบระหว่างที่ผมถามขอถามเป็นคำถามนำสักคำถามนะครับเผื่อจะมีคำถามอื่นติดตามมานะครับก็คือการที่เราไม่ได้พิจารณาต่อหม้อในกรณีที่3ใช่ไหมครับที่ผมฟังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยใช่ครับผมอาจารย์ครับในโมเดลที่วิจัยเนี่ยครับน้ำหนักของต่อหม้อทั้งหมดของอาคาร4ชั้นเนี่ยครับมันที่จะส่งผลกับ
คุณสมบัติทางด้านการต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยควรจำเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้พอให้ความเห็นได้ไหมครับตัวน้ำหนักที่หายไปเนี่ยผมใช่ครับหมายถึงว่าตัวเสาต่อหม้อนี่มีน้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือควรจะใส่ไปแล้วใช่ครับก็คือตอนนี้เราตัดทิ้งไปเนื่องจากเราตั้งสมมติฐานว่าเพื่อให้น้ำหนักของอาคารมันเหมือนกันถูกไหมครับถูกครับผมที่ผมก็เลยเรียนถามว่าถ้าเกิดมันจะมีผลต่อพฤติกรรมจริงๆเนี่ยมันควรจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักโดยรวมของอาคารถึงจะเริ่มส่งผลนะครับตัวนี้ผมบอกขอให้ความเห็นได้มั้ยครับผมไม่มีข้อมูลเลยครับแต่ถ้าจากการวิจัยของผมนะครับก็คือครั้งแรกที่ลองถอดตัวเสาต่อหม้อนี่ออกไปดูซึ่งตัวเสาต่อหม้อรวม25ต่อหม้อเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ1ผมจำตัวเลขไม่ได้นะประมาณไม่เกิน 10% เนี่ยครับของอาคารซึ่งน้ำหนักที่หายไป 10% เนี่ยมันก็อาจจะประมาณสัก10กว่าตันนิดๆเนี่ยซึ่งตัวเวทของอาคารเนี่ยที่มันหายไปมันก็จะไปส่งผลต่อความสามารถต้านทานด้วยครับแต่ว่าถ้าตัวเลขที่อาจารย์ถามมาเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะควรจะพิจารณาเข้าไปด้วยตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับไม่เป็นไรครับเป็นคำถามที่ขอความเห็นเฉยๆครับเผื่อมีท่านอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ได้มีท่านใดจะสอบถามคำถามไหมครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวผมมีอีกคำถามนึงครับระหว่างนี้ถ้าเรามองตัวฐานรากเป็นสปริงซัพพอร์ตนะครับผลมันจะใกล้เคียงกับลักษณะที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงไหมครับมากกว่านี้ไหมครับหรือว่ามันเหมือนกันครับผมจากการวิจัยที่ได้ศึกษามานะครับผมมีงานวิจัยที่ทำตัวเสาเข็มเลยนะครับจำลองเป็นเสาเข็มเลยก็คือว่ามีสปริงเนี่ยเป็นลักษณะสปริงก็คือว่ามีสปริงมาต่อกับเสาเข็มก็คือว่าตัวฐานรากที่เป็นเสาเข็มที่ยาวๆนะครับแล้วมีแรงสปริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะทำให้ตัวฐานรากนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกับมันจริงก็คือว่าถ้าตัวไหนเป็นฐานรากเสาเข็มแล้วก็สามารถทดลองเป็นแบบสปริงได้แต่ทางนี้ก็คือเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตัวสปริงเนี่ยมันอาจจะจำลองยากนะครับก็คือว่ามันแทบจะไม่ส่งผลต่อตัวพีเรียดแล้วก็ตัวความสามารถเลยเนี่ยครับมันก็อาจจะใช้ตัวเป็นฟิกซ์สปอร์ตไปเลยก็ได้หรือว่าพินซัพพอร์ตเลยก็ได้ประมาณนี้ครับมีคำถามจากผู้เข้าร่วมไหมครับครับอาจารย์สมชายครับผมขอถามสักคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับเชิญครับครับขอถามผู้วิจัยนะครับในกราฟเนี้ยครับไอ้ตัวแบบจำลองควบคุมเนี่ยครับไอ้สองตัวเนี่ยครับทำไมผลในกราฟมันค่อนข้างต่างกันนะครับแบบจำลองควบคุมในแนวแกน x กับแนวแกน y ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าตารางของตัวที่แผ่ให้ครับในกราฟมันไม่เต็มเลยครับผมสีดำเทือกครับสีดำเทือกใช่ไหมครับกับสีโป่งใช่ไหมครับใช่ครับสีโป่งนี่เป็นตัวแทนผลการวิเคราะห์ในแนวแกน y นะครับมันกับผมคือใช้จำลองทีละผักทีละแนวแกนก็คือจะผักในแนวแกน x เข้าไปก่อนแล้วก็จะดูว่าพฤติกรรมออกมาในลักษณะยังไงมันก็ออกมาเป็นในสีดำทึบนะครับแล้วก็ผักแนวแกนหนึ่งคือแนวแกน y เข้าไปก็จะพบว่าตัวสีมันก็จะออกมาเป็นสีเหลี่ยมสีโป่งนะครับในส่วนนี้ที่มันมากกว่าก็คือว่าถ้ามันก็จะขึ้นอยู่กับตัวชิ้นส่วนเสาและคานก็คือสติปเน็ตของโครงสร้างครับง่ายๆในแนวแกน x เนี่ยสติปเน็ตมันน้อยกว่าในแนวแกน y โดยรวมสติปเน็ตทั้งอาคารนะครับมันน้อยกว่ามันก็ทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันสามารถรับแรงทนข้ามได้น้อยกว่าประมาณนี้ครับแล้วในตัวแบบจำลอง1ถึง5ครับของเราผักแกนไหนอะครับเพราะว่ามันครับมันมีแบบจำลอง5กระโดดขึ้นไปอะครับครับผมมันเป็นขอบคุณครับผมขออนุญาตตอบก็คือว่าในที่กล่าวไปนะครับผมก็คือวิเคราะห์แล้วเมื่อแกน y เนี่ยมันมีความสามารถต้านทานได้สูงกว่าผมก็เลยจะพิจารณาผมก็เลยเอามาโชว์แค่เฉพาะแกน x เนื่องจากว่าแกน x เนี่ยมันจะมีมันจะเกิดการพังได้ก่อนใช่ไหมครับเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวและนี่ตัวแบบจำลองที่5ที่มันกระโดดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวแบบจำลองที่5เนี่ยพิจารณาให้แรงกระจายทางด้านข้างเนี่ยเป็นลักษณะสม่ำเสมอ
ตลอดทั้งชั้นนะครับในลักษณะนี้ครับผมก็จะเห็นว่าถ้าตัวทำให้แรงดันค่าเนี่ยมันผักเยอะกว่าแสดงว่าตัวความซับความสามารถต้านทานของคานมันก็จะเยอะกว่าก็เหมือนกับแอคชั่นและกับรีแอคชั่นประมาณนั้นนะครับแต่พอทำให้แรงเนี่ยมันผักน้อยลงก็คือกระจายตามความเป็นจริงก็คือคล้ายๆลักษณะข้อหน่วยมันจะผ่อนในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับวอลและสเตปสเตปเนี่ยจริงๆของคานเนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนผลการตอบสนองเนี่ยที่น้อยกว่าประมาณนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าตอบคำถามไหมครับครับครับขอบมากครับครับก็ขอบคุณคุณณัฐเลิกนะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตไปในลำดับถัดไปเลยนะครับเป็นหัวข้อการเปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระหว่างมยผ1301/1302-61และ ASCE7-16 นะครับโดยผู้นำเสนอคือคุณแพรเสือปานครับขอเชิญขออนุญาตบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากหลักสูตรผมเขาต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตแชร์สไลด์นี่เดี๋ยวผมเรียนถามประธานอนุญาตใช่ไหมครับครับครับเชิญครับครับ Good morning everyone my name is Pai Japan's master degree students from Faculty of Engineering Mahidol Universities today I would like to presentcompositions of seismic design goddess between DPT's 1301 DPT 1302 61 and ASCE 716. At present the seismic of building structure to have seismic resistance to earthquake in Thailand is regulated by the ministerial regulations promulgated in March 2021 and the guidelines for designing building to ขอโทษนะครับพอดียังไม่ได้แชร์สไลด์ขึ้นมาครับอ๋อครับขึ้นยังครับโอเคครับแล้วก็เป็นรบกวนเป็นฟูลสกรีนนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเรียบร้อยครับครับผมครับ and the guideline for designing building to resist earthquakes by the Department of Public Work and Town and Country Planning known as DPT 1302 the DPT 1302 is the seismic design code based on the template from the standards of minimum design rules for buildingsand other structures by the American Society of Civil Engineers. Figure 1 and Figure 2 show the latest versions of the codes in the previous studies. The DPT 1301, 1302, the 61 has improved the response spectrum analysis procedures because the seismic shear force of reinforced concrete wall determined by ASCE 710 RSA had been found to be inadequate by many researchers. Kai and Jitanapakdis compared the shear force obtained from RSA procedures and nonlinear time response history analysis of the 25-story core wall located in Bangkok's that show in figure 3 and found that the shear force of RSA procedures significantly is less than NLRSA, which is the most accurate method. Kai et al. 2018 proposed the modified response spectrum analysis to compute the desired shear forces in tall RC shear wall buildings. El Khoury et al. 2018 compared the design of 10 and 20-story buildings according to Egyptian Code 2012, Euro Code X2013, IBC 2015, and UBC 1997. The results found that UBC 1997 provides overestimates base shear and reinforcing steel in shear wall with the average conservativeness ratios of
75% and 325% respectively that show in the figure 4. The objective of this study to compare the difference of seismic procedure between DPT 1301, 1302, 61 and ASCE 716 and to compare the seismic forces analyzed by ELF and RSA procedures specified in the DPT 61 and ASCE 716. For methodology and tools, the 17-story residential buildings located in Dan Makham Tia District, Kanchanaburi Province, Thailand, was considered in this study. The structural system for lateral force resistance is special reinforced concrete shear walls. The buildings was modeled under seismic load using two buildings coded and two seismic analysis methods, inclusive of ELF and MRSA. ETAP software was used to analyze the buildings. The results were compared in terms of story shear force, overturning moment, and story depth. Figure 5 shows the 3D model and typicals for plans of the tall RC shear wall buildings. And table 1 show the detail of the structural systems. The total height of the buildings is 48.6 meters. The slab and shear walls were modeled using shell elements, where rear beam and columns were modeled using frame elements, rigid diaphragms were assigned to each floor. And the table 2 show the summarize of the coefficients data on soil, seismic, and approximate foundation periods for the two codes. For comparisons of the seismic force, the spectrum shape for ELF and RSA procedures in DBT 1301, 1302, 61 were used in these studies. The soil and seismic coefficient in table 2 were used to generate the desired response spectrum that show in figure 6 and figure 7. Results and discussions. The difference of the size coefficients generated the different desired response spectrums. The building shape is regular in both horizontal and vertical directions according to both of the two codes. ASCE 716 limited the height for using the special RC shear wall systems analyzed by RSA as 48.8 meters. Where the DBT 1301, 1302, 61 does not have such limits for seismic design category D. Hence, both ASCE 716 and DBT 61 can be applied to analyze the case studies. Figures 8A show that the story shear force from MRSA is highly conservative because the MRSA calculates the shear force by considering only the force mode to be inelastic. The average story shear force resulting from MRSA is higher than height A from ASCE 716, around 2.08 times, and higher than ELF from DPT 61 and ASCE 716, 1.8 and 1.5 times respectively. The story shear force from ELF procedures in ASCE 716 is higher than DPT 61 because the desired response spectrums and approximate fundamental periods are different. ASCE 716 had to improve the scaling force factor from 85% to 100% of bed shear over ELF procedures, and the story overturning moments by RSA in the ASCE is higher than DPT's actual in the figures XB,
However, the building is stable against overturning moment for all cases. Fixtures 8C and 8D show that the deep treatment and story depth ratios by EAF procedures are much larger than by RSA. The RSA procedures, according to ASCE 716, had to scale the diffs, hence the diff from ASCE 716 is higher than DPT the 61. On cases except the RSA in DPT results in the amount of story diff ratios beyond the allowable values. Therefore, the building's decides based on analysis results by using ELF and ASCE 716 RSA must increase the lateral stiffness. And the conclusions, the key difference of seismic procedure between DPT 1301, 1302, 61 and ASCE 716 consists of the short and long period size coefficients, the highest limits of structural system selections, the approximate fundamental periods, and the ELF procedures, and the desired values of combined response in RSA procedures as previous descripts. For the analysis of the tall RC shear wall buildings in this study, by using ELF and RSA procedures according to the DPT, the 61 and ASCE 716, it showed that MISA procedures, the story shear force much higher than the others. Regarding the story diffs, only the RSA procedures from DPT products produce the values within the allowable diffs. Hence, the buildings designed by ELF and RSA of ASCE 760s may have to increase their lateral stiffness. The selections of the seismic design codes and method really affect the structural systems strength and the implications of the construction costs. Thank you. ครับขอบคุณครับไม่ทราบในที่ประชุมมีผู้ต้องการจะซักถามผู้บรรยายไหมครับผมขอก่อนนะครับอาจารย์ก็มีคำถามขอเป็นคำถามภาษาไทยได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับครับผมก็คือสรุปมาแล้วว่าตัวที่มันแตกต่างกันก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับพีเรียดถูกไหมครับก็คือคาบกันสั่นพื้นฐานของอาคารใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของวิธีการคำนวณของวิธี MRSA กับ RSA ด้วยครับเวลาจะคิดแรงเฉียงในแนวดิ่งก็คือวิธี MRSA จะหารค่า R เฉพาะหมวดเลขของการสั่นไหวครับแต่ว่า RSA เนี่ยก็จะหาร R ตลอดทุกหมวดเลยครับผมมันก็เลยแตกต่างกันตามรูปใช่ครับเป็นพีเรียดที่มาจากการประมาณด้วยมาตรฐานเลยใช่ไหมครับไม่ได้มาจากตัวโปรแกรมใช่ไหมครับผมตัวพีเรียดก็จะมาจากสูตรที่แตกต่างกันด้วยครับก็คือจากตารางเนี่ยครับสูตรของมยผของเราเนี่ยก็จะเป็น 0.02 h ใช่ไหมส่วนของ ASCE 7-16 เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นี้ค่าที่ได้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับส่วนค่าที่มันต่างกันส่วนมากก็จะมาจากค่าไซโคเอฟฟิเชียนครับซึ่ง ASCE 76ได้มีการปรับปรุงค่าในตารางอยู่ซึ่งค่าที่ได้ก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นมันก็ส่งผลให้เนี่ยResponse Spectrumของ ASCE กับมยผเราก็จะแตกต่างกันด้วยก็มีส่งผลให้ค่าแรงแตกต่างกันเหมือนกันครับขอบคุณครับครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับงั้นผมขอถามคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเป็นคำถามกว้างๆในดุลพินิจของผู้วิจัยเนี่ยครับคิดว่าเหตุผลอะไรที่ทาง SE ถึงต้องออกมาตรฐานตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงในส่วนของมาตรฐานตัวเดิมหรือมันมีความแตกต่างในเชิงทฤษฎียังไงล่ะครับที่ระหว่างมยผกับตัว SE ตัวใหม่เนี่ยครับ
อันนี้เป็นความเห็นครับคำถามความเห็นอาจจะไม่ต้องลงลึกในเชิงวิชาการมากครับได้ครับก็คือASCE เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงมาตรฐานของเขาเนี่ยทุกๆ6ปีครับซึ่งขณะที่ผมบรรยายอยู่นี้ล่าสุดเขาก็เพิ่งเผยแพร่มาตรฐานปี22ออกมาซึ่งเขาก็จะมีการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยครับส่วนของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานมยผมก็จะเบสมีแม่แบบมาจาก ASCE 7/05 ครับซึ่งมันจะต่างกันตรงที่ของ ASCE เนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างระบบแบบ special shear wall หรือว่าที่รับด้วยแรงเฉือนรับแรงเฉือนด้วยกำแพงคอนกรีตอย่างเดียวเนี่ยเขาจะจำกัดไว้ที่ประมาณไม่เกิน50เมตรครับเพราะว่าถ้าจะใช้ระบบนี้ในการออกแบบอาคารทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ไปใช้วิธี nonlinear time history เลยครับเพราะว่าข้อมูลของประเทศเขาเนี่ยจะมีครบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ส่วนของไทยข้อมูลยังกำลังวิจัยกันอยู่ต่อไปก็คงได้ใช้ในไม่ช้านี่ครับครับครับก็แสดงว่าการออกแบบโดยมาตรฐานของมยผ.นี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ในประเทศไทยอยู่ใช่ไหมครับยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมครับในความคิดเห็นก็ยังปลอดภัยครับแต่ในบางกรณีมันอาจจะแบบในเรื่องของราคาอะไรนี้มันอาจจะที่เพิ่งปรับปรุงใหม่มันอาจจะแบบโอเวอร์เกินไปอะไรประมาณนี้ครับในบางอาคารนะอย่างเช่นกรณีที่ผมโชว์ให้ดูครับครับโอเคครับครับก็ขอบคุณผู้บรรยายมากนะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปที่หัวข้อถัดไปเลยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องการศึกษาแนวทางการผลิตน้ำยาโฟมสำหรับทำอิฐมวลเบาชนิดไม่อบไอน้ำโดยคุณวัชระเพิ่มชาติคุณวัชระพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับคุณวัชระอยู่ไหมครับคุณวัชระน่าจะยังไม่พร้อมนะครับดังนั้นอาจารย์กรันครับเราให้ลำดับถัดไปก่อนดีไหมครับครับเหมือนจะอยู่แล้วแต่ว่าเสียงไม่ออกใช่ไหมครับคุณวัชระอ๋อโอเคครับมาแล้วครับครับคุณวัชระเชิญครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงคุณวัชระครับฮัลโหลหนึ่งครับยังไม่ได้ยินนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอาจารย์อ๋อได้ยินแล้วครับโอเคโทษทีครับโทษทีอาจารย์ครับก็เรียนเชิญครับรบกวนสไลด์โชว์เป็นฟูลสกรีนนิดหนึ่งครับโอเคครับผมเอานะครับในส่วนของทีมงานผมเนี่ยวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการทำน้ำยาโฟมที่ทำอิฐมวลเบาแบบที่ไม่อบไอ้น้ำนะฮะตัวนี้เป็นโครงการที่เราทำวิจัยร่วมกับบริษัท Professional Block ที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับตามที่ทราบก็คือหลังจากที่อิฐมอนและอิฐบล็อกเนี่ยถูกลดการใช้งานลงไปพอสมควรแล้วก็20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกแทนด้วยอิฐมวลเบาแบบอบไอ้น้ำนะฮะจะด้วยความสะดวกหรือความอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าต้นทุนมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมี 4-5 บริษัทใหญ่ๆที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่นำโดยคิวคอนนะฮะทั้งสมาร์ทบล็อกทั้งซูเปอร์บล็อกดีคอนโปรดักต์ก็ทำนะครับหลักสำคัญของเรื่องนี้ก็คือกรณีของแบบอบไอ้น้ำที่เราเรียกว่าเป็น AAC เนี่ย Autoclave Aerated Concrete เนี่ย
ขามีส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะครับทั้งซีเมนต์ทรายยิปซัมปูนขาวอลูมิเนียมแล้วก็ทำการอบไอน้ำในออโตเคลฟนะฮะส่วนของอิฐมวลเบาแบบที่อีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าอิฐ CLC แล้วกันเป็นเซลลูลาร์ไลท์เวทคอนกรีตนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการอบไอน้ำแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้ามาได้สักพักหนึ่งก็จริงๆก็นานพอสมควรแล้วเนาะประมาณสัก10ปีได้ละตัวหลักๆของเรื่องนี้ซีเมนต์ทรายแล้วก็มีตัวสารก่อโฟมตัวหนึ่งที่จะทำให้มันเกิดฟองภายในเนื้อคอนกรีตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนำไปตากแดดนะฮะเมื่อเข้าไปดูในดีเทลแล้วเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานเราเนี่ยก็คุยกับทางบริษัทโปรบล็อกนะครับทางบริษัทโปรบล็อกเนี่ยก็นั่งดูว่าในส่วนของอิฐแบบอบไอ้น้ำเนี่ยต้นทุนเนี่ยถูกควบคุมด้วยหลายปัจจัยมากแต่ในส่วนของตัวที่เราไม่อบไอ้น้ำเนี่ยตัวซีเมนต์เป็นหลักแน่นอนแต่ตัวเนี้ยตัวสารก่อโฟมเนี่ยที่เรียกว่าโฟมมิ่งเอเจนต์ตัวเนี้ยในส่วนของโปรบล็อกเนี่ยเขานำเข้าจากต่างประเทศจากที่อินโดนีเซียบ้างสิงคโปร์บ้างนะฮะแนวคิดที่เราคุยกันก็คือ2ตัวเนี้ยตัวซีเมนต์กับตัวสารก่อโฟมเนี่ยเขาอยากจะลดต้นทุนเพื่อให้ราคามันห่างออกจากอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำเพื่อจะได้ทำตลาดได้นะครับตัวโครงการก็เลยทำไว้2เฟสหนึ่งก็คือมุ่งในส่วนของการลดต้นทุนในส่วนของซีเมนต์ก็คือการผสมเท่าลอยกับส่วนที่2ก็คือที่จะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือการผลิตน้ำยาโฟมที่คิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางที่ทำได้นะครับเมื่อปี60ตอนนั้นเมื่อคอนเฟรนซ์ครั้งที่14ผมมานำเสนอเรื่องนี้ไปทีนึงละตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟสที่1ของโครงการนะครับตอนนั้นพยายามใช้เท่าลอยแกลบที่จะมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมในอิฐมวลเบาของที่ทางโรงงานเขาผลิตขึ้นนะครับเท่าลอยแกลบเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าฟลูอิดไดซ์เบดตอนนั้นเอามาจากโรงงานไบโอแมสพาวเวอร์ที่วัดสิงห์ชัยนาทนะครับเขาใช้แกลบผลิตไฟฟ้าแล้วสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือขี้เถ้าแล้วก็เป็นฟลายแอชแล้วเป็นขี้เถ้าที่แบบว่าใช้งานต่อไม่ได้เลยนะถมที่อย่างเดียวเลยตอนนั้นเราก็หยิบมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาโครงสร้างต่างๆของตัวอิฐที่ทำขึ้นตอนนั้นผลสรุปที่เราได้มาก็คือทำได้นะครับเอามาผสมในสัดส่วนประมาณสัก 12.5% โดยที่ค่า strength เนี่ยยังได้อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ชั้นคุณภาพที่คล้ายๆกับของเดิมอยู่แล้วก็การศึกษาในครั้งนั้นเราลดต้นทุนไปได้ประมาณสัก 14% นะฮะในส่วนของเฟส2วันนี้ที่จะนำเสนอก็คือตัวสารก่อโฟมที่ทางโรงงานเนี่ยนำเข้าจากทั้งทางอินโดนีเซียบ้างทางสิงคโปร์บ้างทุกวันนี้มีขายในประเทศไทยมากขึ้นแล้วนะครับหมายถึงตัวสารก่อโฟมพวกเนี้ยเรียกกันหลายชื่อมากไม่ว่าจะเป็นโปรตีนโฟมบ้างออร์แกนิกโฟมบ้างโฟมออยล์บ้างแล้วแต่นะฮะเราจึงมุ่งที่จะดูศึกษาตัวนี้ก็เลยกลับไปคุยกับทางอินโดนีเซียดูว่าแนวทางเริ่มต้นเป็นแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เราได้ข้อสรุปในการเริ่มต้นทำก็คือวัตถุดิบเนี่ยใช้ถั่วเหลืองเราหาเองได้ในบ้านเรานะครับสารตั้งต้นที่เราต้องการเอามาทำก็คือสารที่สกัดมาจากถั่วเหลืองโดยใช้วิธีการสกัดแบบไฮโดรไลซิสด้วยกรดแล้วก็ปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะตัวแปรที่เราศึกษาเนี่ยมี2ตัวก็คือความเข้มข้นของกรดที่เหมาะสมกับปริมาณถั่วเหลืองที่จะเอามาเป็นตัวสกัดสารก่อโฟมตัวนี้นะครับตัวโฟมที่ได้เราจะดูเรื่องการยุบตัวของมันตัวอิฐเมื่อเอาไปใช้กับอิฐมวลเบาแบบไม่อบไอน้ำแล้วเราก็จะดูในส่วนของความหนาแน่นค่ากำลังอัดแล้วก็ค่าการนำความร้อนนะครับเราเซตการทดลองไว้จริงๆเซตการทดลองไว้ในห้องแลบค่อนข้างหลายสัดส่วนนะครับที่นำมาสรุปตอนนี้ก็คือเราแวลี่สัดส่วนถั่วเหลืองเนี่ย
10% 15% 20% แล้วก็ 25% ในขณะที่ความเข้มข้นของกรดซัลฟูริกที่เราเอามาไฮโดรไลซิสเนี่ยมีตั้งแต่1 1.5 2แล้วก็ 2.5 normal หมายถึงความเข้มข้นของตัวกรดนะครับแล้วก็ตัวกรดเนี่ยพอศึกษาไปแล้วเราพบว่าสัดส่วนที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือตัว 1.5 แล้วก็ 2 normal นะฮะตัวหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรื่องเครื่องฉีดโฟมเครื่องฉีดโฟมเนี่ยเราก็ต้องใช้ของบริษัทโปรบล็อกตัวนี้มีปัจจัยมากนะครับเรื่องการทำแรงดันในการฉีดถ้าแรงคืออย่างที่บอกโฟมก็สูตรของใครของคนนั้นเครื่องฉีด ก็เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ใช้ตัวเครื่องฉีดโฟมของทางโปรบล็อกนะครับผสมซีเมนต์ทรายแล้วก็ฉีดโฟมเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นก็คือเมื่อโฟมเข้ากันกับเนื้อตัวซีเมนต์แล้วก็เทลงแบบเนี่ยที่ทางโปรบล็อกใช้เนี่ยขนาด50คูณ20กว้างยาวแล้วก็หนา7เซนนะครับหลังจากนั้นก็นำมาแกะออกจากแบบแล้วก็ทำการขูดลายที่ตัวก้อนแล้วก็ตากแดดก็จะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันนะครับในส่วนของการยุบตัวของโฟมที่สัดส่วนถั่วเหลืองต่างๆที่เราทดลองเนี่ยเราพบว่าเมื่อใช้ปริมาณสัดส่วนถั่วเหลืองน้อยๆเนี่ยการยุบตัวค่อนข้างมากอัตราเนี่ยขึ้นไปถึง800 ถึง 900มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่เมื่อเราเพิ่มปริมาณสัดส่วนถั่วเหลืองขึ้นมาเนี่ยทั้งสองปริมาณกรดความเข้มข้นของกรดนะครับเราเห็นตัวเลขตัวหนึ่งแล้วก็ความคงที่ตัวหนึ่งก็คือที่สัดส่วนผสมที่น้อยๆที่การยุบตัวของโฟมมีปริมาณประมาณสัก180 ถึง 200มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสนใจมากแล้วก็เราหยิบส่วนนี้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราได้ตัวเปอร์เซ็นต์ถั่วเหลืองเนี่ยประมาณ 20% แล้วก็ความเข้มข้นของกรดที่เราจะใช้เนี่ย 1.5 normal นะครับพอเมื่อเอาไปใช้งานกับตัวในลายผลิตจริงแล้วไปดูในส่วนของความหนาแน่นของอิฐที่ผลิตขึ้นก็จะเห็นว่าถ้าความหนาแน่นจริงๆอยู่ในช่วงทั้งหมดนะครับหมายถึงอยู่ในช่วงของมกที่กำหนดไว้ก็คือ C9 ถึง C12ก็คืออยู่ประมาณสัก900กว่าๆถึง 1,000 นิดๆกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรตัวความหนาแน่นก็คือว่าอยู่ในช่วงนะฮะในส่วนของกำลังอัดเนี่ยที่สัดส่วนที่เราสนใจแล้วมุ่งสนใจเนี่ยที่ 20% ของถั่วเหลืองเนี่ยให้ค่ากำลังอัดอยู่ที่ประมาณสัก40ต้นๆกิโลกรัมต่อตารางเซนก็ยังอยู่ในเลนจ์ที่โอเคนะครับในส่วนของค่าการนำความร้อน thermal conductivity ที่สัดส่วนของถั่วเหลืองที่เราสนใจก็คือ 20% แล้วก็ที่ 1.5 normal เราได้ตัวเลขออกมาที่ 0.186ติดมนเบาเดิมเขาใช้โฟมที่มาจากต่างประเทศนะที่เขานำเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.155 ประมาณนั้นนะครับก็เราดูแล้วว่าตัวเลขไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะฮะผลสรุปที่เราพอจะสรุปเรื่องนี้ได้ก็คือเราคิดว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในส่วนของถั่วเหลืองที่ใช้อยู่ที่120กับความเข้มข้นของกรดอยู่ที่ 1.5% normal นะฮะการยุบตัวของโฟมเนี่ยเราได้ตัวเลขค่อนข้างจริงๆแล้วดีกว่าของโฟมที่มาจากต่างประเทศด้วยนะของโฟมที่มาจากต่างประเทศเนี่ยอัตราการยุบตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณใน1ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ประมาณ300กว่ามิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เราค่อนข้างยุบตัวได้ช้ากว่าคือแปลว่าฟองโฟมนี้สามารถที่จะคงตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีตแล้วก็ทำให้เนื้อเกิดความพรุนได้มากขึ้น
ะครับค่ากำลังอัดอย่างที่บอกนะครับสัดส่วนที่เราสนใจเนี่ยทำให้ค่ากำลังอัดของตัวคอนกรีตเนี่ยได้อยู่ประมาณ45ก็ตกอยู่ในชั้นคุณภาพ C9 ถึง42ค่าการนำความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับไม่แตกต่างกับอิฐสูตรเดิมที่ทางบริษัทเขาผลิตไว้นะฮะมาดูในส่วนของต้นทุนเฉลี่ยของที่เราพยายามทำได้ในห้องแลบนะครับเมื่อใช้สัดส่วนถั่วเหลืองประมาณนี้ความเข้มข้นกรดที่เท่านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตกลิตรละประมาณ170ถึง180บาทตัวที่นำเข้าจากอินโดนีเซียที่ทางบริษัทนำเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ลิตรละประมาณ200นะครับก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยเราได้นำไปเข้าทางบริษัทนะครับก็นำไปจดสิทธิบัตรนะครับแล้วก็สิทธิบัตรก็เพิ่งได้มาเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองนะครับเนี่ยเมื่อ16สิงหาคม64ตอนนี้ตัวสิทธิบัตรเนี่ยหมายถึงตัวสูตรของฟองโฟมอินทรีย์ตัวนี้เนี่ยนะครับทางทีมงานได้คุยกันแล้วก็คุยกับทางโรงงานแล้วก็ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ถือสิทธิ์ในสิทธิบัตรตัวนี้แล้วนะครับก็ผมกำลังคิดว่ามันไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์มากมายแล้วก็ทางบริษัทก็ยินดีที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทำงานกับเรามาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้สิทธิบัตรขอยกให้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยผมว่าขอข้อมูลส่วนนี้ได้นะฮะโอเคขอบคุณครับผมอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับคุณวัชระครับครับมีคำถามจากที่ประชุมไหมครับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงสัยในประเด็นไหนไหมครับก็นิดนึงครับอาจารย์ก็คือถือเป็นแนวทางเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเข้าไปสู้กับอิฐมวลเบาแบบอบไอ้น้ำเนี่ยคือเขาเทคโนโลยีมาจากเมืองนอกหมดเลยครับแล้วก็ผมเรียนถามสักนิดหนึ่งนะครับคุณมาครับได้ครับทำไมถึงสนใจถั่วเหลืองในการเป็นสารตั้งไอเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในการนำไปทำเป็นสารกรอบผงครับครับคือพอเราไปคุยกับทางอินโดนีเซียแล้วเนี่ยคือจริงๆเริ่มต้นไม่ถูกเลยว่าควรจะเริ่มอย่างไรก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลส่วนนี้แล้วก็ได้คีย์เวิร์ดมา2คำคือคำว่าโปรตีนโฟมกับคำว่าออร์แกนิกโฟมแล้วพอรีเสิร์ชข้อมูลส่วนนี้แล้วก็พบว่าวัสดุเกษตรเนี่ยจริงๆเอามาทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยถั่วเหลืองเพราะว่าถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเราแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยราคาจริงๆเนี่ยเอาจริงไม่ได้สูงมากกิโลนึงตกประมาณสัก10บาท15บาทถ้าไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวอื่นทำได้แต่ตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นเริ่มจากตรงนั้นครับต้องรับคำแนะนำของทางอินโดนีเซียมาก่อนนะครับผมครับแล้วในประเด็นเรื่องของพอเราใช้ถั่วเหลืองมาเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วการใช้กรดแล้วก็มีด่างเพื่อบาลานซ์ปรับสภาพให้เป็นกลางนะครับตัวนี้มันในกระบวนการผลิตจริงๆมันมีการควบคุมคุณสมบัติมีการควบคุมเรียกว่าอะไรมีการควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้ยังไงบ้างไหมครับอ๋ออย่างนี้ครับก็คือตัวฟองโฟมเนี่ยเขาต้องการคุณสมบัติความเป็นกลางที่กำหนดไว้ของ ASTM นะ ASTM 7C796 ตัวนี้กำหนดไว้ว่าความเข้มข้นของตัวสารฟองโฟมตัวนี้ควรอยู่ที่ประมาณ7ถึง8คือพยายามคุมให้มันเป็นกลางแล้วก็โดยวิธีการไฮโดรไลซิสด้วยกรดเนี่ยสุดท้ายแล้วเรายังต้องปรับสภาพด้วยด่างเพื่อให้ได้ความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งหมดเนี่ยคือต้นทุนมากมายทีเดียวเลยนะครับนี่เฉพาะในห้องแลบยังเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับอาจารย์ครับก็เป็นงานที่น่าสนใจนะครับสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอนาคตนะครับก็เนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดนะครับก็ขอบคุณคุณวัชระนะครับที่นำเสนอบทความที่น่าสนใจในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับในลำดับถัดไปนะครับ
เป็นหัวข้อเรื่องของกระถางต้นไม้จากซีเมนต์ผสมเท่าชานอ้อยนะครับโดยผู้นำเสนอนะครับคุณวรัญญูเลาวิชุวกรนุกูลครับขอเชิญครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอาจารย์ครับได้ยินครับขอเริ่มเลยนะครับครับเริ่มได้เลยครับครับสวัสดีครับผมนายวรัญญูเลาวิชุวกรนุกูลนะครับนิสิตชั้นปีที่4ภาควิศวกรรมชลประทานครับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับ วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอบทความวิจัยนะครับเรื่องกระถางต้นไม้จากซีเมนต์ผสมท่อชานอ้อยนะครับครับคณะผู้ร่วมทำวิจัยนะครับประกอบไปด้วยผมนายวรัญญูเราวิชุวกรกุลครับนางสาวศิริลักษณ์ฝักช่วยครับนายสุภกิจยิ้มพงครับและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยนะครับได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลอมรฟ้าครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติรัตน์สงวนเดือนครับหัวข้อการนำเสนอในวันนี้นะครับจะนำเสนอ5หัวข้อครับ1คือบทนำ2วัตถุประสงค์3การดำเนินงานครับ4ผลการทดลองและวิจารณ์สุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลครับบทนำนะครับเนื่องจากประเทศไทยนะครับเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกครับและในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายน้ำตาลนะครับทำให้เกิดชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากครับจนก่อให้เกิดปัญหาในด้านกำจัดและวิธีการกำจัดในปัจจุบันเป็นเพียงแค่การกองทิ้งไว้ครับ หรือใช้ประโยชน์ในการถมที่เท่านั้นดังนั้นนะครับผู้ทำการวิจัยนะครับจึงเล็งเห็นคุณค่าของท่อชานอ้อยและนำมาศึกษาทดลองนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์ผสมท่อชานอ้อยครับสำหรับกระถางต้นไม้ขนาดเล็กซึ่งสัดส่วนประกอบไปด้วยนะครับซีเมนต์ทรายน้ำและท่อชานอ้อยครับโดยใช้อัตราส่วนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1.194 ครับต่อน้ำหนักและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.5 ครับ โดยใช้ท่อชานอ้อยแทนที่ซีเมนต์ครับในอัตราส่วนร้อยละ0 10 20 30 40 50 60และ70ครับทำการทดสอบการรับกำลังอัดครับและทดสอบการดูดซึมน้ำโดยมีระยะเวลาในการบ่มน้ำที่3 5และ7วันครับและการนำท่อชานอ้อยนะครับแทนที่ซีเมนต์ทำให้ราคาวัสดุของกระถางต้นไม้นะครับลดลงการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานก็จะประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์ปอดแรงประเภทที่1ครับทรายแล้วก็ท่อชานอ้อยครับผมวิธีการทดลองนะครับจากการศึกษาทดลองนะครับพบว่าการใช้อัตราส่วนปูนต่อทรายเท่ากับ1ต่อ 1.94 นะครับสามารถแทนที่เท่าชานอ้อยนะครับในปูนซีเมนต์ได้มากสูงสุดร้อยละ70นะครับผู้ทดลองนะครับจึงแบ่งตัวอย่างการทดลองออกเป็น8สูตรนะครับคือการแทนที่เท่าชานอ้อยในปูนซีเมนต์ร้อยละ0ก็คือสูตรคอนโทรลนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับ10 2030 40 50จนถึง 70% นะครับ ตามลำดับครับแล้วเราจะนำมาวิเคราะห์คือใช้เวลาในการบ่มน้ำ3 5และ7วันนะครับจะทำการทดสอบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย2อย่างนะครับอย่างแรกคือกระถางต้นไม้จากซีเมนต์ผสมท่อชานอ้อยนะครับขนาด 5x5x6 ซมครับอย่างที่2คือลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 ซมครับ ในส่วนของกระถางต้นไม้นะครับเราจะทดสอบความหนาแน่นความต้านทานแรงอัดและการดูดซึมน้ำครับลูกบาศก์ครับเราจะทดสอบความหนาแน่นความต้านทานแรงอัดนะครับอีกทั้งเราจะมาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับคือการวิเคราะห์ต้นทุนนะครับผลการทดลองและวิจารณ์นะครับตาที่1 นะครับจะแสดงถึงค่าความหนาแน่นของลูกบาศก์นะครับและกระถางต้นไม้ในการบ่ม3 5และ7วันนะครับ
ในความหนาแน่นนะครับจากกราฟแสดงค่าความหนาแน่นของลูกบาศก์นะครับพบว่ามีค่าความหนาแน่นแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนที่เท่าชั้นอ้อยเข้าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ครับเนื่องจากเกิดฟองอากาศมากขึ้นตามสัดส่วนของเท่าชั้นอ้อยนะครับและเท่าชั้นอ้อยมีความหนาแน่นน้อยกว่าปูนซีเมนต์ครับจึงทำให้ค่าความหนาแน่นมีค่าลดลงครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงความหนาแน่นของกระถางต้นไม้ครับต่อมานะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องความต้านทานแรงอัดนะครับจากตารางครับจะแสดงค่าความต้านทานแรงอัดของลูกบาศก์ของกระถางครับที่3 5และ7วันเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับเราจะมาดูกราฟนะครับเมื่อเราพิจารณากราฟนะครับเมื่อเราพิจารณากราฟค่ากำลังแรงอัดนะครับพบว่าจะมีการพัฒนากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุการบ่มครับและค่าการรับกำลังอัดของเท่าชั้นอ้อยที่อัตราส่วนแทนที่ปูนซีเมนต์120ครับหรือว่า BA 20สูงกว่าบล็อกลูกบาศก์ตัวอย่างและกระถางตัวอย่างควบคุมครับซึ่งคือ BA 0คือหรือสูตรคอนโทรลของเรานะครับนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นกราฟแสดงค่าความต้านทานแรงอัดของกระถางต้นไม้ครับต่อมาครับก็คือตารางแสดงการดูดซึมน้ำการแทนที่ของปูนซีเมนต์ด้วยเท่าชั้นอ้อยนะครับผลการทดสอบของการดูดซึมน้ำของกระถางต้นไม้ที่ระยะเวลาการบ่ม3 5และ7วันนะครับพบว่าค่าการดูดซึมน้ำนะครับจะเพิ่มขึ้นแบบแปรผันตรงกับอัตราส่วนแทนที่ของเท่าชั้นอ้อยนะครับเมื่อเพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ของเท่าชั้นอ้อยขึ้นค่าการดูดซึมน้ำครับจะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับต่อมานะครับจะเป็นตารางแสดงการลดต้นทุนกระถางต่อ1กระถางนะครับในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าวัสดุของกระถางต้นไม้นะครับแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเท่าชั้นอ้อยในสัดส่วนต่างๆนะครับพิจารณาเฉพาะค่าซีเมนต์ทรายและน้ำครับโดยมีสมมติฐานว่าเท่าชั้นอ้อยนะเป็นของเหลือจากโรงงานน้ำตาลนะครับไม่มีค่าต้นทุนนะครับ การใช้เท่าชั้นอ้อยแทนที่ซีเมนต์จะทำให้ราคาของวัสดุกระถางต้นไม้ของเราลดลงไปด้วยครับโดยลดลงร้อยละ 8.26 นะครับต่อการแทนที่ร้อยละ10อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีต้นทุนของเท่าชั้นอ้อยเพิ่มขึ้นจากการขนส่งเท่าชั้นอ้อยจากโรงงานน้ำตาลมายังโรงงานผลิตกระถางต้นไม้ได้ครับซึ่งเราไม่ได้นำมาพิจารณาในการศึกษานี้ครับต่อมานะครับจะเป็นสรุปผลและเสนอแนะครับการสรุปผลและเสนอแนะด้านการรับกำลังอัดนะครับจากการศึกษานะครับจากการศึกษานำเท่าชั้นอ้อยแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ20นะครับมีแนวโน้มที่ค่าการรับกำลังอัดดีที่สุดครับซึ่งการแทนที่เท่าชั้นอ้อยในปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ20ขึ้นไปนะครับจะทำให้มีค่าความต้านทานรับกำลังอัดลดลงตามปริมาณร้อยละแทนที่เท่าชั้นอ้อยในปูนซีเมนต์ครับด้านการสูบซึมน้ำนะครับจากการศึกษาการแทนที่ของเท่าชั้นอ้อยในปูนซีเมนต์นะครับพบว่าค่าร้อยละการดูดซึมน้ำจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณร้อยละการแทนที่ของเท่าชั้นอ้อยในปูนซีเมนต์ในปริมาณที่มากขึ้นครับด้านต้นทุนวัสดุนะครับจากที่เราวิเคราะห์ต้นทุนค่าวัสดุพบว่ามีค่าลดลงตามสัดส่วนของเท่าชั้นอ้อยนะครับและการนำเท่าชั้นอ้อยนะครับมาทำเป็นกระถางยังเป็นผลดีทางด้านสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตควบคู่กันไปด้วยครับกิจกรรมกรรมการนะครับการศึกษานี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรและได้รับความอนุเคราะห์จากเท่าชั้นอ้อยที่ใช้ในการศึกษาจากโรงงานน้ำตาลธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีครับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาพร้อมปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชุมประทานภาควิชาวิศวกรรมชุมประทานครับห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุครับห้องปฏิบัติการปฏิพีกลศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับขอจบการนำเสนอในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้นำเสนอนะครับมีคำถามจากที่ประชุมไหมครับจากในห้องผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ในห้องนี้มั้ยครับท่านครับครับอาจารย์สมชายครับระหว่างรอท่านอื่นเดี๋ยวผมขอสอบถามผู้นำเสนอนิดสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับผลการวิจัยนะครับไอตัวกราฟกำลังอัดนะครับตัวกราฟกำลังอัดอ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับอันนี้พอดีผมมีบทความอยู่ในบทความเราน่าจะปรับปรุงกราฟแล้วนะครับนะอ๋อครับอ๋อผมก็เลยหมดคำถามเลยครับเพราะว่ามันจะมีเส้นหนึ่งที่อายุ7วัน10ของกราฟมันจะผิดไปจากอายุ3วันกับ5วันครับและนี้ดูแล้วผลไม่ผล10มันเหมือนกันนะครับมันก็เลยตอบคำถามผมแหละโอเคขอบคุณครับครับมีคำถามจากคนอื่นไหมครับจากท่านอื่นไหมครับถ้างั้นผมขอย้อนสไลด์ขึ้นไปสไลด์หนึ่งครับใช่ครับสไลด์เนี้ยครับตรงที่อายุการบ่ม7วันนะครับครับผมตัวกราฟในช่วงที่เปอร์เซ็นต์ของการแทนที่เนี่ยที่ 60-70% เนี่ยครับตัว compressive strength เนี่ยมันดรอปลงมาในปริมาณค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์อื่นๆนะครับที่50-40-30-20เนี่ยครับตัวนี้พออธิบายได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับในผู้ทำการทดลองคาดว่าขั้นตอนในการทำปฏิกิริยานะครับก็คือการทำปฏิกิริยากับซีเมนต์กับน้ำนะครับก็คือจะได้ปฏิกิริยาซีเมนเทชันนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่มันมากขึ้นนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่มันมากขึ้นนะครับจะทำให้การทำปฏิกิริยาครับจะเหลือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับอาจารย์ในที่แม็กซิมัมก็คือ 20% นะครับพอมันเหลือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเรานำท่อชานอยซึ่งเป็นวัสดุปอร์โซลานนะครับมาผสมกับปูนซีเมนต์นะครับจะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อซีไอแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครับจะไปจับกับพวกซิลิก้ากับอลูมิเนียมครับซึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังคงหลงเหลืออยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะ20-30-40พอแต่ใน60-70% นะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อาจจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับการที่เอาท่อชานอ้อยมาแทนที่มากขนาดนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ส่งผลดีอาจจะส่งผลให้การรับพลังอัดลดลงด้วยครับประมาณนี้ครับครับแล้วพอดีผมอาจจะฟังไม่ทันในตอนสรุปเนี่ยเราสรุปว่าควรจะทดแทนปริมาณของซีเมนต์ด้วยเท่าชานอ้อยที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากแนวโน้มอะครับก็คือที่ร้อยละ 20% จะมีค่ารับกำลังอัดที่สูงที่สุดอะครับครับครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักของกระถางเนี่ยมันลดลงไหมครับหลังจากการเราใช้เท่าชานอ้อยเนี่ยมาแทนที่ของซีเมนต์นะครับน้ำหนักของท่อแทนที่มันมากขึ้นจะทำให้น้ำหนักลดลงครับอาจารย์ในอัตราส่วนร้อยละที่มันเพิ่มขึ้นของท่อชานอ้อยมีตัวเลขไหมครับว่าลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบจากที่ไม่ใส่ท่อชานอ้อยเลยถึงที่ใส่ท่อชานอ้อยสูงสุดถือที่ 70% นะครับอาจจะไม่ได้ใส่มาในสไลด์นี้แต่มันอยู่ในการดูดซึมน้ำครับการค่าการดูดซึมน้ำจะเป็นค่าที่เอามาคิดเรื่องน้ำหนักด้วยครับอาจารย์อ๋อก็คือถ้ามันแห้งมันก็จะในสภาวะแห้งก็จะถือว่าเบาครับเพราะดูดซึมน้ำได้มากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับในที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นจะมีคำถามในที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในหัวข้อนี้ไหมครับใช่ครับผมเจอสไลด์ที่ผมมีคำถามแล้วครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับผู้นำเสนอย้อนกลับไปสไลด์ที่ท่านอาจารย์สมชายถามนะครับตอนแรกผมนึกว่าถูกตัดออกไปแล้วอันนี้ใช่ไหมครับสไลด์1ครับสไลด์บนครับสไลด์16ครับครับ
ช่วงที่อายุบ่ม7วันนะครับในอัตราส่วนการแทนที่ในช่วง 0-20% นะครับตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นมันลงแล้วก็ขึ้นนะครับซึ่งเทรนตรงนี้มันจะต่างจากที่บ่มอายุ3กับ5วันนะครับตรงนี้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นคำถามในเชิงเสน่ห์แล้วนะครับอาจจะเป็นวัสดุของตัวทดสอบที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอาจจะประมาณตรงนี้เราทดสอบชุดตัวอย่างละกี่ก้อนนะครับเวลาเรากดสามก้อนครับอาจารย์แล้วค่ากำลังกดในสามก้อนนั้นนะครับมันต่างกันไหมครับเกิน 5% ไหมครับค่ากำลังอัดอันนั้นมันไม่เกินครับอาจารย์คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ทดแทน 0% หรือที่ 10% มันมีความผิดปกตินะครับเราอาจจะไปรีเช็คดูนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวอย่างหรืออะไรนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้างานวิจัยนี้ในไปนำเสนอนะครับหรือว่าส่งในเวทีที่สูงขึ้นอาจจะเจอคำถามนะครับอาจจะเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะครับได้ครับครับผมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณผู้บรรยายนะครับแต่ผมจะขออนุญาตนำไปในหัวข้อถัดไปเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายของเซสชันในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่ากำลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของมอร์ตาร์ที่ใช้เท่าเศษไม้และเป็นมวลรวมละเอียดครับขอเชิญผู้นำเสนอผลงานนะครับคุณไซนูเดนซาละแมครับอยู่ไหมครับคุณไซนูเดนครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับในที่ประชุมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับยังไม่ได้เปิดไมค์ครับขอบคุณคุณไซนูเดนเปิดไมค์ด้วยครับโฮสต์เปิดไมค์ให้แล้วครับครับคุณไซนูเดนครับครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับเริ่มได้เลยนะครับแต่รบกวนทำสไลด์โชว์เป็นเปิดเป็นสไลด์โชว์ครับได้ยินแล้วครับครับได้อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมนายเซนูเดนซาลาเมนะครับจากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับผมจะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องกำลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของมอร์ตาร์ที่ใช้เท่าเศษไม้เป็นมวลรวมละเอียดครับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับปัจจุบันมีการนำเอาเศษไม้แล้วก็ติดไม้แล้วก็ไม้อย่างพาราและไม้อื่นๆนะครับที่เหลือทิ้งมาเผาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกำเนิดไอ้น้ำนะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนครับก็จะส่งผลให้มีปริมาณของเท่าเศษไม้หลังกระบวนการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเท่าเศษไม้เหล่านี้จะเป็นวัสดุเหลือทิ้งนะครับแล้วก็เป็นมลพิษถ้าเรานำไปทำลายโดยการฝังกลบโดยไม่ถูกต้องนะครับจะทำให้ดินบริเวณนั้นเสียหายได้นะครับเพราะว่าเท่าเศษไม้มีฤทธิ์เป็นด่างครับผมซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับของคุณทวิทย์กาแท้และคณะนะครับได้มีการนำเอาเท่าเศษไม้นะครับมาแทนที่ปูนซีเมนต์ในการผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นนะครับผลการทดสอบจะพบว่าการเพิ่มปริมาณของเท่าไม้นะครับจะมีผลทำให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตบล็อกประสานลดลงครับและมีอัตราการดูดซึมน้ำที่เพิ่มขึ้นครับและอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับของคุณอบิดีนและคณะนะครับ
มีการนำเข้าไม้ยางพาราแทนที่ดินนะครับเพื่อผลิตเป็นอิฐบล็อกประสานนะครับก็จากการทดสอบนะครับพบว่าการเพิ่มอัตราส่วนของเข้าไม้ยางพารานะครับส่งผลให้ค่าความหนาแน่นลดลงนะครับอัตราการดูดซึมน้ำมีค่าที่เพิ่มขึ้นส่วนค่ากำลังอัดนะครับจะพบว่าลดลงนะครับเมื่ออัตราส่วนของเข้าไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นครับในส่วนนี้ผมจึงมีความคิดที่จะนำเท่าเศษไม้นะครับมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดแทนที่ทรายบางส่วนนะครับในการผลิตเป็นตัวอย่างมอร์ตาร์นะครับโดยการบดร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์30นะครับแล้วก็ครั้งตะแกรงมาตรฐานเบอร์100เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเท่าเศษไม้นะครับแล้วก็ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อเป็นการทดสอบกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์นะครับของมอร์ตาร์ที่ใช้เท่าเศษไม้เป็นส่วนผสมแทนที่ทรายบางส่วนนะครับในอัตราส่วนต่างๆวิธีการศึกษาครับวัสดุที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมีปูนซีเมนต์ปอนแลนด์ประเภทที่1นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นวัสดุประสานในทุกส่วนผสมครับทรายแม่น้ำแล้วก็เท่าเศษไม้เนี่ยจะได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจังหวัดนราธิวาสครับเท่าเศษไม้นะครับก็จะนำมาคัดแยกสิ่งที่เจือปนก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนำมาบดร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์30แล้วก็ค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์100เพื่อใช้แทนที่ทรายในส่วนผสมของมอร์ตาร์ครับรูปด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเท่าเศษไม้ที่ตกผลึกจะเป็นตะกั่วแข็งนะครับที่ยังไม่ได้บดละเอียดส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นเท่าเศษไม้ที่ผ่านการบดแล้วก็ร่อนแล้วครับทรายแม่น้ำที่นำมาใช้นะครับก็จะมีอนุภาคเดียวกับเท่าเศษไม้นะครับก็คือร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์30และค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์100ครับสมบัติทางกายภาพนะครับของทรายแล้วก็ของเท่าเศษไม้นะครับจากตารางเราจะเห็นได้ว่าความสูงจำเพาะของเท่าเศษไม้จะมีมากกว่าทรายนะครับแต่หน่วยน้ำหนักอัดแน่นเนี่ยของเท่าเศษไม้จะน้อยกว่าทรายนะครับซึ่งเมื่อเรานำทรายแล้วก็เท่าเศษไม้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเท่าเศษไม้จะมีค่าความส่วนเฉพาะที่สูงกว่าทรายเนื่องจากว่าเท่าเศษไม้เนี่ยมีน้ำหนักแน่นที่น้อยกว่านะครับก็แสดงว่าเท่าเศษไม้มีความพรุนมากกว่าทรายครับส่วนร้อยละการดูดซึมน้ำนะครับการดูดซึมน้ำของเท่าเศษไม้เนี่ยจะมีมากกว่าทรายซึ่งมีค่าที่ต่างกันมากนะครับที่ 1.05 ของทรายกับเท่าเศษไม้เนี่ย 2.20 นะครับแสดงว่าเท่าเศษไม้เนี่ยมีการดูดซึมน้ำที่มากกว่าทรายอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากเท่าเศษไม้มีความพรุนที่มากกว่าทรายนะครับทำให้ดูดซึมน้ำได้ดีกว่าทรายครับค่าโมดูลัสความละเอียดนะครับความละเอียดของเท่าเศษไม้เนี่ยจะมากกว่าทรายนะครับแสดงว่าจะมีอนุภาคที่หยาบกว่าและมีผิวสัมผัสที่น้อยกว่าทรายนะครับเมื่อเทียบที่น้ำหนักเท่ากันครับผมการเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์นะครับผมก็จะมี WS00 จะเป็นมอร์ตาร์ควบคุมนะครับWS50 นะครับจะใช้เท่าเศษไม้แทนทรายที่ร้อยละ50 WS75 แทนทรายที่ร้อยละ75และ WS100 แทนทรายที่ร้อยละ100นะครับก็สัดส่วนโดยน้ำหนักนะครับส่วนน้ำเนี่ยจะมีการควบคุมปริมาณน้ำนะครับในการผสมมอร์ตาร์นะครับโดยการควบคุมการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ก็ให้มีค่าอยู่ที่ระหว่าง110+5นะครับตามมาตรฐานนะครับการทดสอบกำลังอัดนะครับจะใช้มอร์ตาร์นะครับรูปทรงลูกบาศก์นะครับขนาด5×5×5เซนติเมตรนะครับทดสอบที่อายุการบ่มที่7วันแล้วก็28วันนะครับการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์นะครับของมอร์ตาร์โดยวิธีการเร่งด้วยกระแสไฟฟ้านะครับจะใช้มอร์ตาร์รูปทรงลูกบาศก์ครับรูปทรงโทษครับรูปทรงกระบอกครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรสูง5เซนติเมตรนะครับทดสอบที่อายุการบ่ม28วันนะครับซึ่งผมจะทำการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์นะครับของตัวอย่างมอร์ตาร์ด้วยวิธีการเร่งด้วยกระแสไฟฟ้าที่30โวลต์ DC ครับประยุกต์ตามมาตรฐาน ASTM นะครับ C1202ครับโดยวัดค่าการซึมผ่านของไอออนคลอไรด์นะครับในรูปของกระแสไฟฟ้า
ที่วิ่งผ่านตัวอย่างเป็นเวลา4ชั่วโมงครับซึ่งรูปด้านซ้ายมือนี้จะเป็นการตรงกลางนี้จะเป็นตัวอย่างวอต้านะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นสารละลายของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่ 0.3 นอร์มอลครับต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับด้านขวานี้จะเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับที่ความเข้มข้น 3% นะครับต่อเข้ากับขั้วลบด้านขวาจะเป็นรูปในขณะที่ทำการทดสอบครับผลจากการทดสอบนะครับกำลังอัดของมอต้านะครับเรามาดูที่อายุ7วันครับที่อายุ7วันเนี่ยเมื่อการแทนที่เท่าเศษไม้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับค่ากำลังอัดของแต่ละอายุจะมีค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับยกเว้นการแทนที่ที่ร้อยละ100นะครับส่วนที่อายุ28วันนะครับกำลังอัดจะมีค่าที่เพิ่มขึ้นในทุกส่วนผสมครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างร้อยละกำลังอัดกับอายุในการบ่มนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่อายุ7วันเมื่อเราแทนเท่าเศษไม้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับจะมีกำลังอัดเท่ากับร้อยละนะครับ109 114และ95ตามลำดับนะครับจากมอต้าควบคุมนะครับซึ่งเมื่อเราแทนที่ทรายนะครับที่ร้อยละ100เนี่ยจะทำให้กำลังอัดที่อายุ28วันนะครับมีค่าที่สูงที่สุดนะฮะเพราะว่าในช่วง7วันแรกเนี่ยจะมีกำลังอัดน้อยกว่ามอต้าควบคุมนะครับของที่แทนที่ที่100นะครับ7วันแรกจะมีกำลังอัดที่น้อยกว่ามอต้าควบคุมนะเนื่องจากว่ามอต้าที่ใช้เท่าเศษไม้แทนที่ทรายที่มากกว่าเนี่ยจะทำให้มีการดูดซึมน้ำมากครับส่งผลให้การก่อตัวเริ่มต้นช้าแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับจะมีการพัฒนากำลังอัดอย่างรวดเร็วนะฮะเนื่องจากมีการบ่มภายในของมอต้านะครับอีกทั้งยังส่งผลให้มอต้าที่ใช้เท่าเศษไม้แทนที่ทรายทุกส่วนผสมนะฮะที่อายุ28วันมีค่ากำลังอัดที่สูงกว่ามอต้าควบคุมครับผลการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์ของมอต้านะครับก็จะแสดงในรูปแบบของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านตัวยางมอต้าที่อายุ28วันนะครับก็เราจะพบว่าที่30นาทีนะครับหลังจากเริ่มการทดสอบนะฮะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอต้าทุกส่วนผสมนะครับก็จะมีค่าเริ่มต้นที่จุดนี้นะฮะก็หลังจากที่ทดสอบผ่านไปนะฮะเราจะพบว่ามอต้าที่มีการแทนที่ที่ร้อยละ50แล้วก็ร้อยละ100นะครับจะมีค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเท่าเศษไม้ของเราเนี่ยจะมีความคุณสูงครับเมื่อนำมาแทนที่ทรายเนี่ยจะส่งผลให้มอต้ามีช่องว่างที่เพิ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลผ่านได้ง่ายนะครับในขณะที่มอต้าควบคุมครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับส่วนของมอต้าควบคุมนะครับไหลเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเพราะว่าเมื่อมีการใช้ทรายเนี่ยเป็นมวลรวมในส่วนผสมจะทำให้ช่องว่างภายในมอต้ามีน้อยกว่าระยะเวลาแล้วก็เมื่อระยะเวลาการทดสอบนะครับผ่านไปที่240นาทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามอต้าที่มีการใช้เท่าเศษไม้เป็นมวลรวมละเอียดครับจะมีค่าประจุไฟฟ้าสะสมที่ไหลผ่านที่สูงกว่ามอต้าควบคุมครับก็เนื่องจากเท่าเศษไม้มีความพลุนที่สูงนะฮะแล้วก็ทำให้มีการแทรกซึมของคลอไรด์ได้มากตามไปด้วยครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับกับกำลังอัดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากำลังอัดของเท่าแสนไม้ที่แทนที่ซาที่ร้อยละ50และร้อยละ100นะครับถึงแม้ว่าจะส่งผลให้มอต้ามีค่ากำลังอัดที่เพิ่มขึ้นแต่มีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ที่ลดลงนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าผลจากเท่าเศษไม้เนี่ยมีสมบัติทางกายภาพที่มีความพลุนที่สูงกว่าทรายจึงมีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อการแทรกซึมของคลอไรด์ที่สูงขึ้นของมอต้านะครับในขณะที่กำลังอัดที่สูงขึ้นนะครับไม่สามารถช่วยลดการซึมผ่านของคลอไรด์ในมอต้านะครับที่ใช้เท่าเศษไม้เป็นมวลรวมละเอียดได้ครับสรุปผลการศึกษานะครับการใช้เท่าเศษไม้บดนะครับแทนที่ทรายในตัวอย่างมอต้าของทุกส่วนผสมนะครับ
เราสามารถปรับปรุงกำลังอัดให้มีค่าที่สูงกว่ามอเตอร์ควบคุมได้มอเตอร์ควบคุมที่ไม่ได้ใช้เท่าเศษไม้นะครับที่อายุ28วันครับการใช้เท่าเศษไม้บดแทนที่ทรายในตัวอย่างมอเตอร์ทุกส่วนผสมครับจะมีค่ากำลังอัดที่เพิ่มขึ้นตามอายุการบ่มที่เพิ่มขึ้นครับการใช้เท่าเศษไม้บดแทนที่ทรายนะครับจะส่งผลให้ตัวอย่างมอเตอร์มีความต้านทานพลายที่ต่ำลงนะครับเมื่อเราเทียบกับมอเตอร์ควบคุมครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครับที่สนับสนุนสถานที่นะครับในการทำวิจัยครับขอจบการนำเสนอตอนนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับครับมีคำถามในที่ประชุมไหมครับท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นซักถามผู้บรรยายเชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สมชายครับครับระหว่างรอผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเดี๋ยวผมรบกวนสอบถามนะครับผู้นำเสนอสักหนึ่งคำถามครับช่วยรบกวนโชว์สไลด์ที่แสดงการดูดซึมน้ำของวัสดุหน่อยครับสไลด์การดูดซึมน้ำเหรอครับใช่ครับที่เป็นการเปรียบเทียบครับเปิดบัตรแรกๆเลยครับอ๋อครับครับนี่ครับตัวเพราะว่าการศึกษานี้เราใช้เท่าเศษไม้มาแทนทรายใช่ไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบการดูดซึมของตัวไม้กับทรายเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเท่าเศษไม้นะครับจะมีอัตราการดูดซึมน้ำมากกว่าทราย1เท่าตัวเลยนะครับ1เท่ากว่านะครับครับผมประมาณ 110% ได้นะครับแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวส่วนผสมนะครับอัตราส่วนดูในตารางของอัตราส่วนได้ไหมครับผมจะดูอัตราส่วนของน้ำครับใช่ครับตัวน้ำตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าในแต่ละตัวอย่างนะครับเราจะคิดน้ำหนักน้ำไว้ใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำหนักน้ำต่อทรายใช่ไหมต่อปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับครับใช่ครับตัวนี้ครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลนะครับแล้วก็เป็นคำถามนะครับว่าเราจะเห็นว่าการทดแทนทรายนะครับด้วยเท่าเศษไม้ที่ตั้งแต่ 50% จนถึง 100% เนี่ยเราใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าการดูดซึมของเท่าเศษไม้ไปใช้ดูดซึมน้ำไปใช้นะครับมันจะไม่เท่ากันซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหลือไว้ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์นะครับมันไม่เท่ากันอันนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับครับครับใช่ครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลนะครับแล้วก็เป็นคำถามก็คือเราพยายามจะศึกษาตัวกำลังอัดเนื่องจากอัตราการแทนที่ทรายด้วยเท่าเศษไม้นะครับเราผมเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นไปที่ศึกษาที่ตัวนี้แต่ทีนี้พอเราไปคอนโทรลตัวพารามิเตอร์ที่เป็น water cement ratio ไว้เนี่ยครับไอปริมาณน้ำตรงนั้นนะครับที่จะไปเหลือทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเท่ากับว่าไอตัว water cement ratio จริงๆมันไม่ใช่เป็นตัวแปรควบคุมเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีตัวแปรอยู่2ตัวครับก็คือปริมาณเท่านะครับกับ water cement ratio จริงๆที่เหลือน้ำที่เหลือไปทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์จริงๆครับตรงนี้ในประเด็นตรงนี้ครับผู้นำเสนอมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับครับในส่วนของการแทนที่ของเท่าเศษไม้แทนที่ทรายเนี่ยก็ตามอัตราส่วนของแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยคือเบื้องต้นที่ผมคือได้ทำการควบคุมอะฮะควบคุมค่าการไหลแผ่ครับให้อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเท่าจะมีความปูนที่มากกว่าทรายใช่ไหมฮะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยตามปริมาณของเท่าเศษไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าผมขออนุญาตนะครับอาจารย์ผู้ถามคำถามอาจารย์กลันสักครับเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงว่าเราได้เอาเศษไม้เนี่ยไปแซตูเลตก่อนหรือเปล่าครับ
ก่อนที่จะมาทำการผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะครับอ๋อไม่ครับไม่ครับก็คือเป็นเศษไม้ในสภาพความชื้นที่เป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราได้เคยหาความชื้นธรรมชาติของเศษไม้ที่ได้จากเตาเนี่ยไหมครับว่ามันอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นนี่คือตอนที่เรานำมาจากโรงไฟฟ้าแล้วก็นำมาตั้งให้แห้งในอุณหภูมิห้องปกติครับก็น่าจะไม่มากครับผมก่อนตั้งให้แห้งในอุณหภูมิห้องปกติก่อนที่จะนำมาบดแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงครับครับนี่อาจารย์กาลันได้ทราบคำตอบเขาคิดเห็นหรือยังครับเกือบแล้วครับอาจารย์อย่างนี้ไหมครับถ้าเราจะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นก็ส่วนหนึ่งก็ขอคำถามเป็นความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในฟิลนี้นะตรงนี้ครับเวลาคิดปริมาณน้ำตั้งแต่น้ำที่ใช้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราควรจะคิดเผื่อสำหรับการดูดซึมเอาไปใช้ไหมครับให้มันอิ่มตัวก่อนเพื่อที่จะเราหาเปอร์เซ็นต์วอเตอร์ซิเมนต์เรโชจริงๆที่จะเป็นตัวควบคุมให้ได้นะครับอย่างเช่นปริมาณเท่าที่เราใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับปริมาณน้ำที่เราใช้ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยคือการเราต้องไปคำนวณปริมาณน้ำคิดเผื่อไว้สำหรับส่วนที่เท่าดูดเอาไปใช้งานนะครับดูดเอาไปใช้ครับผมเพราะว่าถ้าผมดูจากกราฟนะครับคือถ้าเราใส่เท่าเยอะเท่าก็ดูดน้ำไปใช้เยอะถูกไหมครับแล้วมันก็เหลือ water cement ratio ต่ำก็แน่นอนครับว่ากำลังอัดของคอนกรีตมันก็สูงขึ้นตามกราฟตัวนี้ครับตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจครับว่าตรงนี้มันเป็นผลมาจากตัวไหนเป็นผลมาจากการที่ปริมาณเท่าเพิ่มขึ้นจริงๆหรือว่าการเกิดจากการที่ water cement ratio ส่วนที่มันทำปฏิกิริยา hydration นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆอะ water cement ratio มันลดลงผมไม่แน่ใจครับว่ามันเกิดจากตรงไหนครับผมก็ขอเป็นคำถามเสนอแนะแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณข้อเสนอแนะจะได้นำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นเอาไว้ปรับปรุงในส่วนต่อไปของงานนี้นะครับก็คือว่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าในส่วนแรกเนี่ยมันจะมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดินซีเมนต์ที่ทำกระถาเอ้ยทำอะไรสักอย่างหนึ่ง2-3รายการนะครับปรากฏว่าพอเราใส่ที่เท่าที่เป็นเศษไม้เนี่ยเข้าไปตัวกำลังอัดเนี่ยมันลดลงเช่นตัวนี้นะครับที่จากสไลด์เนี่ยบล็อกประสานเนี่ยครับประสบการทดสอบปรากฏว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของเท่าไม้มีผลทำให้ค่ากำลังอัดคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นลดลงนะครับแล้วก็มีอีกชนิดนึงนะครับที่เป็นนำเสนอในช่วงแรกว่าเป็นงานวิจัยที่ผ่านมามันก็แนวโน้มก็จะลดลงเหมือนกันแต่ในกรณีของงานวิจัยตัวนี้ครับมันเหมือนมันสวนทางนิดนึงว่าพอเราผสมเท่าเศษไม้เข้าไปนะครับปรากฏว่ากำลังอัดมันเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มในอนาคตนะครับว่ามันเกิดเนื่องจากอะไรนะครับหรือว่าในถือว่าตอนนี้มีคำอธิบายก็อธิบายได้เลยนะครับครับผมคือของงานวิจัยที่ผ่านมานี้เขาจะนำมาเป็นวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์ครับแต่ว่าส่วนของผมนี้ผมจะเป็นมวลรวมละเอียดครับผมแทนที่ทรายครับอ๋อคือเขาไปลดปริมาณปูนซีเมนต์ไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับโอเคมีท่านอื่นในที่ประชุมมีคำถามอีกสักคำถามหนึ่งไหมครับก่อนที่เราจะปิดการประชุมครับครับผมขออนุญาตถามครับพอดีดูไม่ทันครับว่ามีการทดสอบพวก workability ไหมครับเห็นว่าแวลลี่ปริมาณน้ำไม่เท่ากันหรือว่าทดสอบโฟลว์หรืออย่างไรครับครับครับใช่ครับมีการทดสอบโฟลว์ครับผมทดสอบโฟลว์ครับควบคุมปริมาณน้ำนะครับเพื่อควบคุมการไหลแผ่ครับผมอ๋อคือทุกมิกเนี่ยการไหลแผ่เท่ากันหมดใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่เท่าไหร่อ่ะครับก็110บวกลบ5ครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับก็นะครับก็เป็นอันว่าใน10
บทความนะครับจาก11บทความที่มีรายชื่อที่ส่งเข้ามาในการประชุมวันนี้นะครับก็ได้ถูกนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์กรัญจะให้ผมสรุปประเด็นเลยไหมครับหรือว่าทางอาจารย์จะรบกวนอาจารย์สมชายสรุปเลยก็ได้ครับได้ครับได้ครับครับก็จะตอบได้เลยจาก10บทความที่ได้นำเสนอไปนะครับก็มีความหลากหลายนะครับในเชิงวิชาการนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ฟังก็เพลินเลยนะครับก็แต่ละบทความก็จะมีวัตถุประสงค์แล้วก็จะมีผลการทดสอบรวมถึงมีข้อเสนอเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับวงการวิศวกรรมโยธานะครับในทุกมิตินะครับก็ในนามของผู้จัดการประชุมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับก็ขอขอบคุณผู้นำเสนอบทความทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่จัดการประชุมขึ้นมานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้านะครับจะได้รับความร่วมมือในการส่งบทความที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับเข้ามาในการประชุมครั้งต่อไปในครั้งที่19ในปีถัดไปนะครับซึ่งหวังว่าจะได้เป็นการประชุมในระบบออนไซน์แล้วนะครับคงจะไม่ต้องเป็นการประชุมระบบออนไลน์อีกต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังแล้วก็นำวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศพัฒนาองค์กรต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะในนามของคณะนะครับอาจารย์ก็ผมอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ทิติพงศ์นะครับก็ขอขอบคุณแชร์กับโคแชร์นะครับอาจารย์สมชายกับอาจารย์กาลันด้วยนะครับที่ครบการประชุมในเซสชันนี้นะก็ขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณผู้นำเสนอกับผู้รับฟังทุกท่านด้วยครับเชิญในขาเลยครับค่ะเดี๋ยวรบกวนทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนะคะช่วยทำแบบประเมินตามลิงก์ที่ทางเลขาจะแชร์ขึ้นบนสไลด์นะคะสำหรับเอกสารของผู้นำเสนอนะคะที่เป็นตัวใบประกาศพร้อมใบเสร็จและ Proceeding นะคะเดี๋ยวส่วนกลางจะจัดส่งให้ไปที่บ้านนะคะส่วนไฟล์ Proceeding สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางส่วนกลางจะขึ้นเว็บไซต์ให้ค่ะขอบคุณค่ะ